ล่าสุดบรรดาแก๊งที่อุ้มคุณใหม่เนี่ยนะครับอย่างที่ทราบ5คนทุกคนทยอยขอประกันตัวรายปัจจุบันครับสำคัญเพราะว่าเบื้องต้นการสอบปากคำเนี่ยเห็นมีการอ้างบอกว่ากิจยอมรับแล้วว่าตอนมัดมือมัดเชือกใหม่เนี่ยกิจไม่ได้ทำคนเดียวแล้วกิจก็ซัดทอดไปหา2คนเดี๋ยวกำลังจะบอก2คนที่กิจกำลังโยงไปถึงเป็นใครเพราะก่อนหน้านี้ทั้งแก๊งปฏิเสธหมดล่าสุดคนนี้ก็สำคัญมากโอ๊ตครับโดนปล่อยตัวมาแล้วเมื่อตอน 1:05 น.ดูภาพนะฮะโอ๊ตคือตัวละครสำคัญถ้าคุณผู้ชมจำได้คนที่ขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์ของน้องใหม่แล้วก็เอาไปใช้ยันกระทั่งวันที่30-31เลยนี่ฮะปรากฏไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นขอฟังเสียงสักนิดนึงฮะโอ๊ตครับเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงครับเราได้ทำไหมครับสรุปพี่กิจบังคับเราจริงไหมโอ๊ตเราถูกพี่กิจบังคับไหมครับน้องผ่อนเอาไปพักผ่อนก่อนครับโอ๊ตไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพิ่งถูกปล่อยตัวตอนประมาณ 1:05 น.เมื่อครู่นี้เลยและถ้าคุณผู้ชมดูผังนะครับการปล่อยตัวของโอ๊ตจะสัมพันธ์ยังไงมันสัมพันธ์ก็คือเมื่อกี้นี้ไปเลยฮะใช่ค่ะขอเอาเพลย์ภาพกลับใหม่แล้วหยุดตอนที่เห็นหน้าโอ๊ตชัดๆหน่อยก็ได้นะฮะหยุดภาพเอาไว้แล้วทีมงานขึ้นวงจรปิดตอนโอ๊ตขี่มอเตอร์ไซค์ของใหม่ตอนที่เอามอเตอร์ไซค์ของใหม่เนี่ยออกไปใช้ อย่าลืมนะฮะว่าใหม่โดนฆ่าคือ27 30 31โอ๊ตยังห่อมอเตอร์ไซค์เขาอยู่เลยแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชำแหละคุณผู้ชมครับโอ๊ตเป็นตัวละครสำคัญเพราะโอ๊ตเป็นหลานของช่างกิตและเป็นตัวละครสำคัญคือวงจรปิดยังไปเจอว่าโอ๊ตเนี่ยโยนถุงลงน้ำซึ่งตอนนี้กำลังไขปริศนาก็คือปืนนะฮะโอ๊ตใช่หรือไม่ที่กุมความลับอะไรเอาไว้ทั้งหมดเลยเพราะคนอื่นอ้างว่าลงระหว่างทางแต่วันนี้ถ้าดูคนกำลังสงสัยอย่าเรียกว่าคนเลยเดี๋ยวไปพาดพิงตำรวจเขาต้องเค้นให้ได้ว่าใครร่วมมัดมือมัดเท้าน้องใหม่เพราะทุกคนจะพยายามสู้ว่าตัวเองไม่เกี่ยวไม่รู้เห็นการฆ่าปรากฏว่าวันนี้การปล่อยตัวออกมาโอ๊ตก็เงียบฮะแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งปรากฏว่าตอน1:00 น.ที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะทางตำรวจชุดคลี่คลายคดีเนี่ยเห็นบอกว่ามีการเข้าไปสอบปากคำด่วนอีกเหมือนกันไปสอบปากคำกิตนะฮะแล้วโอ๊ตแล้วก็การตัดภาพไปดูตอนเข้าไปสอบปากคำหน่อยนะฮะมันก็มีนัยยะสำคัญอีกคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงมีก็คือทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราพันตำรวจเอกชัยพรทองนาเพียงเนี่ยนะคะบอกว่าจากการสอบปากคำทั้งหมด 3-4 ชั่วโมงปรากฏว่าวันนี้ทางด้านโอ๊ตเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือบอกแค่ว่าไม่รู้และจำไม่ได้เหมือนเหนื่อยฟรีท่านบอกแบบนี้เลยค่ะซึ่งทางด้านของนายโอ๊ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเบื้องต้นโอ๊ตไม่ได้ให้การถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีบอกแค่ว่าไม่รู้จำไม่ได้เท่ากับวันนี้เหนื่อยฟรีที่มาสอบปากคำส่วนข้อมูลที่กิจซัดทอดว่ามีคนร่วมมัดมือมัดเท้ากับประเด็นแชทที่ยังเป็นปริศนาว่าใครเป็นคนทักหาพรตอนนี้โทรศัพท์มือถือของใหม่อยู่ที่ไหนโอ๊ตก็บอกแค่ว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ปืนก็ไม่รู้ใช่เชือกมัดก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะที่ไม่รู้ก็คือคนที่ทักโทรศัพท์หาพรเนี่ยเป็นใครกันแน่ใช่กิจจริงไหมโอ๊ตก็บอกที่บอกว่าตอนนี้คือมันมีคนสวมรอยโทรศัพท์มือถือของใหม่นะฮะแล้วประเด็นคือเขากำลังสงสัยว่าฆ่าใหม่เสร็จเนี่ยมือถือใหม่เนี่ยใครสวมรอยระหว่างกิจสวมรอยเลยหลังจากยิงหัวเขาหรือโอ๊ตเอามาทำหน้าที่ต่อคือการสวมรอยคือเอาพูดจริงเนี่ยคือกิจกับโอ๊ตเนี่ยค่อนข้างจะหนักทั้งคู่ส่วนคนอื่นยังพอดิ้นได้เพราะมีวงจรปิดเนี่ยไปลงกลางทางแต่ตอนนี้ตำรวจเขาก็จะล็อกอีกว่าถ้าร่วมฆ่าคือจับมัดเพราะทุกคนพยายามจะดิ้นว่าไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นว่าใครมัดปรากฏโอ๊ตไม่ตอบอีก3ชั่วโมงไร้ประโยชน์ลองฟังเสียงทางด้านพันตำรวจเอกชัยพรหน่อยนะฮะรองผู้การฉะเชิงเทราคำประเด็นไหนบ้างครับท่านก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องนี่แหละที่ถามมาเขาก็บอกว่าเขาจำไม่ได้เขาไม่รู้ประเด็นเชือกประเด็นทุกอย่างเลยใช่เท่ากับวันนี้เหนื่อยเฉยๆยังไม่ได้เลยอันนี้เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะดีเดี๋ยวไว้ให้ท่านผู้การให้รายละเอียดแล้วกันผมถามแล้ววันนี้ผมก็นั่งสอบทั้งวันแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ก็น่าจะเครียดแหละเพราะว่าอยู่ในห้องจำกัดอย่างนั้นเนาะกังวลเรื่องอะไรบ้างไหมครับโอ้ยผมตอบไปหมดทุกอย่างก็คือยังไม่ได้รายละเอียดคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรองผู้การเนี่ยบอกว่าคือไม่มีใครเนี่ยให้ข้อมูลว่า2คนเนี่ยที่ตามรายงานข่าวบอกช่วยกันจับมัดนั่นคือใครเนี่ยนะฮะเพราะว่าประเด็นเนี่ยวันนี้โอ๊ตก็ไม่ยอมพูดน่าสนใจก็คือพอโอ๊ตไม่พูดเนี่ยวันนี้คุณพ่อของโอ๊ตเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็ได้คุยเหมือนกันเพราะโอ๊ตเพิ่งโดนปล่อยตัวตอน 1:00 น.คุณพ่อว่ายังไงบ้างวันนี้
คุณพ่อบอกดีใจค่ะที่วันนี้ลูกชายได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวออกมาแต่ว่าทางครอบครัวยังกังวลใจอยู่หลายเรื่องนะเพราะดูรู้ดีว่าไทม์ไลน์ของลูกชายเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่นั่งรถเก๋งแดงไปกับในกิจแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณใหม่ผู้ตายกลับมาอีกแล้วยังเอารถของมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ยไปชำแหละแล้วเอาไปทิ้งน้ำอีกเนี่ยนะคะล่าสุดมันก็มีประเด็นเรื่องเอาเชือกมัดตัวผู้ตายเพิ่มมากขึ้นใครช่วยในกิจเนี่ยนะคะแต่ว่าลูกยังไม่ได้เล่าให้ฟังในเรื่องของการใช้เชือกมัดหรือเปล่าคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดถ้าเราเทียบกับวงจรปิดที่เกี่ยวพันกับโอ๊ตทั้งหมดโอ๊ตคือตัวละครฟันเฟืองสำคัญในคดีนี้เพราะทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้โดนข้อหาร่วมกันฆ่าแต่ประเด็นก็คือถ้าร่วมกันจับมัดมือมัดเชือกเนี่ยอันนี้อาจจะโดนข้อหาหนักตามมาหรือไม่ดังนั้นเนี่ยทุกคนเลยปฏิเสธหมดมันก็เลยมีกิจคนเดียวที่โดนข้อหาฆ่าถูกไหมฮะตอนนี้ตำรวจเขาก็เลยต้องหาว่ามันมีความสัมพันธ์ว่าใครร่วมแล้วอาจจะแจ้งข้อหาหนักเพิ่มดังนั้นเมื่อโอ๊ตปิดปากเนี่ยถามว่าพ่อแล้วพ่อจะทำยังไงพ่อบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเอาลูกชายไปบวชถือศีลปฏิบัติธรรมจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับใหม่และอยากจะบอกกับดวงวิญญาณใหม่ว่าพ่อไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่อยากให้ใหม่รู้ว่าลูกของพ่อไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีกับใหม่นะโอ๊ตเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้ถ้ารู้น้องจะไม่ทำก็แสดงว่าโอ๊ตเองเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าไอ้ตอนที่เอาล่ะถ้าโอ๊ตสมมติโอ๊ตมัดโอ๊ตก็ไม่นึกว่าไอ้กิจจะยิงถูกไหมฮะเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าพ่อลูกเนี่ยลูกยังไงมันก็ไม่โกหกพ่อแต่ประเด็นคือผมก็ยังต้องเชื่อว่าพ่อก็ต้องไม่โกหกสังคมว่าลูกไม่รู้จริงๆว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บแล้วจะยิงทิ้งหลังจากนั้นถ้ารู้โอ๊ตจะไม่ทำเด็ดขาดไม่อยากจะบอกลูกว่าให้ผู้พันทั้งหมดพ่อมันเป็นยังไงจะเป็นส่งผลดีกับลูกด้วยซึ่งพ่อแม่ครอบครัวรับได้ทุกอย่างรับได้ทำใจไว้บ้างแล้วใช่ไหมครับพ่อแบบหลังจากนี้คดีมันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นในบางส่วนอะไรเงี้ยก็ทำใจไว้แล้วมีแฟนจะพาลูกไปทำบุญไปอะไรไหมครับหลังจากนี้จะต้องดูก่อนบางคนบอกว่าจะบวชจะเข้าแบบวิปัสสนาบ้างอะไรบ้างคิดให้คนตายพ่อมีแฟนแบบนี้อยู่บ้างไหมมีครับมองไว้อยู่อยากพาไปบวชหรือทำอะไรนะก็อยากไปให้เขาบวชหรือไม่ก็ดูศีลอะไรอย่างนี้ก่อนเพื่ออุทิศใช่ก็ฝากบอกน้องใหม่ที่น้องไม่พ่อไม่ทราบว่าน้องเป็นคนทำจริงไหมเรื่องมันนะครับแต่ว่าก็คือน้องไม่ได้เจตนาน้องอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีการคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจคือประเด็นเรื่องมัดมือมัดเชือกเนี่ยมันสำคัญยังไงอย่างที่บอกมันจะนำไปสู่การแจ้งข้อหาเพิ่มกับอีก4ตัวละครใครสักคนหนึ่งหรือไม่เพราะตอนนี้ตำรวจเขาฟันธงเลยว่าการมัดมือเนี่ยแม้ว่าบรรดา4คนเนี่ยจะอ้างว่าใหม่ยอมขึ้นรถแต่โดยดีคุณผู้ชมครับผมให้ดูตรงนี้เราไม่ไปซัดทอดว่าใครผิดเพิ่มเติมนะแต่ช่อง8เนี่ยเป็นคนไปได้หลักฐานสำคัญมาที่แรกเลยคุณผู้ชมครับจุดที่คาดการว่าน่าจะโดนมัดก็คือหลังอู่ของช่างกิตแล้วช่อง8ไปได้หลักฐานตัวหนึ่งก็คือตอนที่รถเนี่ยมันวิ่งผ่านหลังอู่ของช่องกิตคุณผู้ชมครับเปิดภาพตอนรถวิ่งผ่านหลังอู่บ้านช่างกิตหน่อยตอน 4:45 ของคืนวันที่27ตัวละครตรงนี้มันสำคัญเปิดภาพจริงขึ้นมาก่อนนะฮะเพราะตอนที่ขับเข้าไปตรงหลังอู่เนี่ยตำรวจกำลังสันนิษฐานว่าถ้าโดนมัดมันก็จะต้องมัดตอนนี้แหละ 4:45 แล้วหยุดภาพเอาไว้ครับประเด็นก็คือคุณผู้ชมฮะช่วง 4:45 เนี่ยมันสำคัญตรงไหนรู้ไหมฮะวันนี้มันจะมี3มุมตอนวิ่งผ่านหลังอู่รู้สึกว่ามันจะมีภาพอีกอันนึงมันเป็นภาพมุมสูงที่จะเห็นจุดที่ว่าเวลาจอดรถหลังอู่ที่เคยสั่งให้ทำลูกศรเอาไว้เดี๋ยวถ้าได้เปิดขึ้นมาด้วยภาพมุมสูงอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะลองเปิดขึ้นมาขอหยุดภาพไปตอนที่มันมีสีฮะไม่ต้องเปิดขาวดำฮะแล้วหยุดภาพตามที่สั่งไว้ด้วยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวหยุดภาพไว้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้สำคัญและถ้าได้ภาพมุมสูงเปิดขึ้นมาด้วยนะฮะประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมเห็นรถใช่ไหมตรงจุดนี้มันสัมพันธ์ยังไงมันสัมพันธ์ตรงที่ว่าคุณผู้ชมนับเวลาดีๆนะนี่คือเส้นทางขวามือคือหลังอู่ซึ่งเราเคยบอกว่าตรงบริเวณหลังอู่เนี่ยมันจะอ้อมกลับไปด้านหน้าได้แล้วถ้าอ้อมกลับไปด้านหน้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมช่างกิจเนี่ยจะเห็นว่าที่เราวงกลมเอาไว้นี่ฮะอันนี้คือตรงด้านหลังเห็นใช่ไหมฮะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วไอ้ตรงด้านหลังเนี่ยอ่ะหยุดภาพตรงนี้เลยฮะตรงวงกลมฮะแล้วหยุดเอาไว้
ตรงจุดนี้มันจะมาสัมพันธ์กับซ้ายมือคุณผู้ชมฮะมันสัมพันธ์กันก็คือว่ารถเนี่ยพอมันมาจอดด้านหลังปั๊บคุณผู้ชมครับตำรวจเขาสงสัยว่าตรงนี้แหละคือช่วงเวลาที่มันมีการจับมัดมือมัดเท้าน้องใหม่ถามว่าตำรวจเขาถอดรหัสยังไงการถอดรหัสของตำรวจคุณผู้ชมเห็นนะฮะรถเลี้ยวเข้ามา 4:45 ขวามือไปดูภาพตอนรถเนี่ยเลี้ยวออกฮะพอรถเลี้ยวออกมันจะออกมาตอน 5:01 น.5:01 น.ครับอีกตัวนึงฮะในช่วงเวลาที่รถเลี้ยวออกปั๊บมาตรงบริเวณด้านหน้าอู่5:01 น.คุณผู้ชมสงสัยไหมฮะนี่เห็นใช่ไหมฮะนี่คือตอนที่กำลังเลี้ยวออกมาแล้วใช่และหยุดภาพเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมฮะมันมีความสัมพันธ์ตรงที่ว่าคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์เวลาที่เราเขียนเอาไว้นะฮะระหว่างตอน5:01 น.ขวามือกับตอน4:45คุณผู้ชมบวกลบเวลาสิฮะถามว่าถ้าคนในรถ5ชีวิตเนี่ยมันลงรถจริงๆทำไมมันใช้เวลาจากตรงหลังอู่มาหน้าอู่นานเหลือเกินเราบวกลบเวลาจากหลังอู่นะฮะแล้ววนออกมาหน้าอู่คุณผู้ชมฮะมันใช้เวลาเบ็ดเสร็จ16 นาทีซึ่ง16 นาทีนี้คุณผู้ชมว่านานไหมในบรรดาแก๊งในรถเก๋งเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแทบการนิวอ้างบอกผมลงแล้วหนูลงแล้วคำถามคือลงเนี่ยซอยมันเล็กนิดเดียววนอะไรตั้ง16 นาทีนี่คือการถอดรหัสของตำรวจว่าช่วงนี้ใช่ป่ะที่ร่วมกันจับมัดเห็นเวลายังฮะ16 นาทีนะฮะที่เราถอดรหัสให้ดูและถัดมาใครเล่านั่งอยู่ในรถเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากโดนข้อหาร่วมกันฆ่าหรอกฮะโทษมันหนักทุกคนก็เลยปัดกันหมดตอนนี้แต่ถ้าเทียบเคียงกับเวลา16 นาทีแล้วผังนั่งในรถก่อนที่ทุกคนจะลงปรากฏว่าถ้าพูดกันตามตรงตามคำให้การของกิตเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าการนั่งในรถคุณผู้ชมฮะคนที่นั่งประกบเลยเนี่ยมันมีใหม่กับมีการเห็นใช่ไหมฮะเพราะตัวของโอ๊ตเนี่ยมันลงไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วดังนั้นเวลาทั้งหมด16 นาทีคุณผู้ชมฮะมันจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ตำรวจกำลังบอกว่าเฮ้ยพูดมาซะเองน่ะใครที่จับเขามัดมือเพราะวันนี้ช่อง8ถอดเวลาออกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คือ16นาทีสำคัญถามว่ามัดได้จริงเหรอเดี๋ยวค้างเวลา16นาทีไว้วันนี้เราก็เลยลองจำลองให้ดูลองจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าสมมุติ16นาทีอะเหลือเฟือหรือเปล่าถ้าคนในรถเนี่ยอยู่กันไม่ว่าจะเป็นการใหม่แท็บนิวนี่ฮะลองทำแบบเร็วๆอันนี้จำลองเพราะตำรวจเขาบอกเฮ้ยคุณต้องตอบตรงนี้สิที่วันนี้ตำรวจบอกเข้าไปถามคุณแล้วคุณเหมือนกับเสียเปล่าคุณไม่ยอมพูดคุณกลัวอะไรตรงนี้เพราะกำลังกลัวว่าจะโดนร่วมกันฆ่าใช่ไหมนี่อันนี้แบบมัดหมดมั่วซั่วคุณผู้ชมแล้วลองดูนะฮะเอาจริงเรามัดจริงๆเนี่ยเมย์เราใช้เวลาเท่าไหร่1นาทีเศษเท่านั้นเองค่ะแป๊บเดียวฮะใช่ค่ะคุณจอดรถบอกว่าส่งเพื่อนทำไมคุณใช้16นาทีเห็นหรือยังฮะนี่เราเอาจากหลักฐานที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยแล้วลองจำลองให้ดูเท่ากับว่าเวลาจริงๆเนี่ยที่พวกคุณจอดรถนานมากจะบอกว่ากว่าจะเดินเออระเหยไปเอามอเตอร์ไซค์ก็ไม่น่าจะใช่ตามที่ตำรวจสงสัยอันนี้แบบมัดแน่นเลยนะแล้วแบบออกไม่ได้เลย16นาทีนี่คือเหลือแหล่มากคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าไปตรงกับที่ท่านเรวัตเคยวิเคราะห์บอกว่ามันต้องมีปืนจี้แต่ปืนจี้อ่ะถ้ามันเหลือคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใหม่ยังไงมันก็เปิดรถถ้ามันรู้มันจะตายยังไงต้องกระโดดสัญชาตญาณมนุษย์ดังนั้นวันนี้คำตอบอยู่ตรงนี้แหละฮะ16นาทีที่เขาจอดและเราลองมัดกี่นาทีนะนาทีเศษเท่านั้นเองค่ะนาทีเศษๆคุณผู้ชมฮะซึ่งเรื่องนี้ตำรวจเขาถึงได้บอกไงว่าทั้งหมดนี้มันเกิน1ลุงของแท็บเพราะอย่าลืมว่าในรถนี้คุณผู้ชมฮะตัวของแท็บเองเนี่ยดันนั่งติดเลยในผังเนี่ยนะฮะล่าสุดแท็บเนี่ยเขาก็ไม่คุยอะไรแล้วตอนนี้เขาเครียดกันหมดเนี่ยนะฮะเราไปเจอลุงแท็บเราก็ถามบอกลุงข้อที่จริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าดูจากผังที่นั่งเขาบอกว่ามันมีการสารภาพแล้วโดยมีการสงสัยกันว่าคนในรถนั่นแหละบางคนร่วมกันแต่โกหกไม่ยอมพูดความจริงลุงบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะณวันนี้ตัวเองก็ทราบมาเหมือนกันว่าตัวของน้อง
เขาก็ต้องให้การตามที่เขาเห็นใช่ไหมเมย์คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณหลังลุงของคุณแท็บเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมในการสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.บางปะกงด้วยวันนี้กับแท็บเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็มีพี่เขยอยู่ด้วยแล้วก็มีป้าอยู่ด้วยเป็นทั้งหมด4คนทนายความอีก1คนเขาบอกว่าในการสอบปากคำวันนี้ไม่มีการพูดถึงเรื่องเชือกหรือผลการตรวจ DNA ที่พบบนเชือกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่บอกว่าแท็บสารภาพแล้วว่าเป็น1ใน2คนที่ร่วมเอาเชือกมัดมือของใหม่เนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าคำถามที่ตำรวจถามเนี่ยเป็นลักษณะปลายปิดทั้งหมดใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นลุงเดี๋ยวบอกว่าหลานก็ไม่อยากจะพูดเพราะอะไรป่ะคุณผู้ชมฮะถ้าหลานพูดเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะแบบนี้เท่ากับว่าข้อหาเปลี่ยนทันทีหลานจะถูกแจ้งเพิ่มแรงขึ้นจากลักทรัพย์ก็คือเห็นบอกว่าจะกลายเป็นลักทรัพย์ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่ก็ร่วมกันฆ่าซึ่งอันนี้มันเป็นข้อหาแรงมากแต่ถามบอกว่าแล้วกังวลใจไหมเพราะตอนนี้ที่ช่อง8ได้มา16นาทีนะที่พวกคุณอยู่กันตรงนั้นน่ะลุงแกบอกไม่กังวลใจเชื่อมั่นในการให้ปากคำของหลานชายแม้ว่า DNA บนเชือกมันจะระบุว่าแท็บเนี่ยมีการสัมผัสด้วยแต่เชือกมันถูกส่งต่อกันและมันมีการหยิบในรถแต่หลานชายก็ไม่ได้มีการร่วมมัดฉะนั้นต้องรอการพิสูจน์ในกระบวนชั้นศาลความจริงก็คือความจริงช่างกิตต้องพูดกับตำรวจในการให้ปากคำแต่วันนี้กิตก็ไม่ยอมบอกนะใช่ค่ะคือเหมือนกิตตอนนี้คุณผู้ชมฮะถ้าวัดใจกิตกันจริงๆเนี่ยกิตมันก็ไม่ซัดทอดคนอื่นแล้วนะเพราะมันซัดทอดรอบแรกไปแล้วว่าร่วมกันหมดถูกไหมอันนั้นจบเลยฮะตายยกลังเลยฮะตอนนี้ที่เหลือในลังเนี่ยกำลังโบยกันแล้วว่าไม่ได้จับเชือกแต่สุดท้ายดีเอ็นเอดันทะลึ่งออกมาว่าเชือกจับกันหมดเพราะฉะนั้นลุงก็เลยบอกว่ากิตต้องพูดความจริงว่าพวกเขาไม่ได้ร่วมจับมัด2วันที่แล้วแท็บรับหรือไม่รับคำว่าไปช่วยผูกก่อนที่จะแยกย้ายไม่มีถึงเชือกไม่ได้พูดถึงเชือกเลยไม่มีเลยไม่มีไม่ได้พูดเลยมีดีเอ็นเอพูดถึงดีเอ็นเอไม่มีเลยไม่ได้พูดเลยวันนั้นในห้องมีคำว่ารับไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเซ็นรับทราบมีไหมเซ็นรับทราบมีแต่ว่าไม่เขาไม่ต้องคดีก็ต้องสามก่อนเนี่ยป่ะไม่มีแต่เซ็นรับทราบในที่นี้ไม่ได้บอกว่าน้องไปร่วมไม่ใช่ไม่มีแต่น้องกลับรับทราบว่าน้องออกจากรถมาพร้อมนิวแล้วเนี่ยแค่นั้นนั่นตำรวจถามไหมว่าสรุปแล้วมัดไหมไม่ได้คุยเรื่องเชือกเลยไม่พูดเลยใช่มัดอะมัดไม่มีอะไม่ได้คุยเลยมัดเขาน่าจะมาตะกิดเปล่าเพราะเราไม่รู้เขาตรงนี้จะคุยตอนที่น้องไม่มีอะก็บอกว่ารับแล้วมีรับไหมไม่มีอะไม่มีเลยไม่มีเลยซึ่งวันนั้นยืนยันว่าพวกลุงหลังก็อยู่ในห้องนั่งแต่จะนั่งห่างหน่อยเนี่ยแต่ฟังก็ยังฟังทุกประโยคก็ฟังอยู่แต่เขาพูดไม่ดังแต่ว่าไม่มีเรื่องแต่ไม่มีเรื่องลับแน่นอนไม่มีแต่ตอนนี้ข้อหาที่แรกเขาบอกว่าร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่ามันเบาลงไปแล้วที่ว่าเขาไปสอบทีหลังไงแต่วันนี้โทษทีถ้ามันมีดีเอ็นเอแล้วว่ามีการมัดแต่มันจะกลายเป็นว่าร่วมกันอุ้มโทษทีอุ้มฆ่าเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่หนักขึ้นมาเหรอครับใช่ครับดังนั้นเราไม่รู้ต้องแล้วแต่กฎหมายเขาแต่ศาลจะพิจารณาเราไม่รู้เขาหรอกตรงนี้2วันที่แล้วแท็บรับหรือไม่รับคำว่าไปช่วยผูกก่อนที่จะแยกย้ายไม่มีถึงเชือกไม่ได้พูดถึงเชือกเลยไม่มีเลยไม่มีไม่ได้พูดเลยมีดีเอพูดถึงดีไม่มีเลยไม่ได้พูดเลยวันนั้นในห้องมีคำว่ารับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนไม่มีใครกล้าบอกหรอกคุณผู้ชมฮะนึกถึงความเป็นจริงอยู่ๆบอกอ๋อผมครับผมช่วยกันจับร่วมกันฆ่าไม่มีใครตอบแต่เมื่อกี้ที่เรากางวงจรปิดให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะขอมุมสูงตอนที่รถเนี่ยสามารถจอดได้แล้วคุณผู้ชมฮะไอ้มุมสูงเนี่ยตรงที่รถจอดเนี่ยภาพมุมสูงนะครับที่เรากำลังบอกมันเป็นปริศนา16นาทีเนี่ยในมุมสูงเนี่ยที่เรากำลังบอกว่าตรงนี้มันไม่มีกล้องแล้วคนที่จะรู้ว่าไม่มีกล้องเนี่ยมันก็คือพวกกิจแล้วรถมันจะต้องเลี้ยวทางด้านขวามือเห็นใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวทีมงานอยู่ตรงอู่ช่างกิจหน่อยก็ได้แล้วมันต้องเลี้ยวเข้าซอยซึ่งตอนที่จอดด้านหลังเนี่ยประเด็นก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะน้องคนหนึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้ในรถซึ่งตำรวจเองก็คิดว่าน้ำหนักน้องคนนี้น่าจะไม่ได้มีส่วนถึงขนาดที่ว่าไปล็อกตัวผู้ชายแล้วฆ่าหรอกนั่นก็คือน้องนิวปรากฏวันนี้น้องนิวโดนสอบตำรวจกำลังเค้นตรงนี้แหละฮะว่าทำอะไรกันทำไมพวกหนูอ่ะอยู่ในรถเนี่ยหรือลงรถตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาอ้างว่าเขาลงมาดูดบุหรี่นะพวกเนี้ยอ้างว่ามีบางคนลงมาดูดบุหรี่และหลังจากนั้นก็เลยขึ้นมอเตอร์ไซค์แยกย้ายกันแท็บกับนิวเนี่ยเขาเป็นแฟนกันเขาก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับถูกไหมฮะอีกคนนึงก็คือสุขสงกรานต์สุขสงกรานต์เนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็จะไปกินเหล้าต่อซึ่งของสุขสงกรานต์เนี่ยจริงฮะเขามีพยานกินเหล้าแต่16นาทีเขาไม่ตอบตรงนี้ฮะล่าสุดนิวโดนเรียกเค้นวันนี้5ชั่วโมงนะฮะนิวโดนสอบปากคำคุณผู้ชมฮะหญิงเดียวในรถเลยฮะ
ตั้งแต่9นาฬิกาถึง14นาฬิกาประเด็นก็คือเจอกันทำอะไรอยู่ที่ไหนน้องคนนี้เป็นน้องคนเดียวที่บอกเห็นเชือกตกมาน้องก็เลยจับพอจับก็มี DNA น้องแต่ตำรวจก็ต้องถามแหละว่าอ้าวแล้วถ้าเชือกหล่นทำไมมันหล่นแล้วจับทุกคนเลยนึกออกใช่ไหมคนเราเชือกตกเนี่ยจะบอกว่าเรานั่งเบาะหลังหรือเบาะหน้าเนี่ยมันปากคนเดียวเพื่อเก็บในลิ้นชักก็ได้ทำไมมันสัมผัสกันหมดเลยทุกคนล่าสุดวันนี้นักข่าวพยายามจะสอบถามนิวนะฮะเห็นบอกว่านิวก็ไม่ตอบถูกไหมฮะใช่ค่ะไม่ตอบอะไรเลยเดินหนีไหนมีเสียงครับเปิดเสียงลองเปิดขึ้นมาหน่อยก็ได้นะฮะผู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้ตัวละครสำคัญในเรื่องนี้คือน้องชายของช่างกิตซึ่งอันนี้ต้องชมเลยน้องชายของช่างกิตเนี่ยไม่ได้เข้าข้างพี่นะแล้วเป็นคนเดียวที่กล้าพูดเลยบอกว่าถ้าพี่ผิดก็จัดการได้เลยตัดภาพไปที่น้องชายหน่อยสภ.บางปะกงนะฮะเชิญคุณพันใช่ไหมน้องชายของช่างกิตมาให้ข้อมูลตอนแรกเนี่ยน้องชายไม่ยอมคุยอะไรเลยถูกไหมแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าเขาคุยหลายเรื่องกับช่อง8เท่านั้นด้วยประเด็นคือตอนแรกเข้ามาสอบปากคำเพราะตำรวจกำลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรกันแน่น้องชายบอกว่าวันนี้ก็ให้ข้อมูลกับสื่อไปหมดแล้วยืนยันว่าผมไม่ได้เจอกับช่างกิตในวันที่27มันมีเรื่องการซ้อมอุ้มคือ26น้องก็ปฏิเสธว่าผมไม่เกี่ยวถูกไหมฮะแล้วช่างกิตเขาก็ไม่เคยมาปรึกษาผมส่วนวันดูลาดเหลาก่อนจะก่อเหตุก็ไม่เกี่ยวกับผมเหมือนกันน้องก็เลยบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวและไม่ใช่ฟังเสียงฮะไม่พี่ไม่มีอะไรให้ชี้แจงครับเบื้องต้นเราได้เข้าไปเยี่ยมคุณกิตที่ยังไม่ได้ไปครับยังไม่ได้ไปเลยรอ15วันครับเบื้องต้นคุณกิตเนี่ยชีวิตนะเบื้องต้นคุณกิตเนี่ยเขาได้บอกอะไรเราไหมไม่ได้บอกอะไรเลยครับไม่ได้คุยอะไรไม่เจอกันตั้งแต่วันที่27นะครับเออหรอก่อนหน้านั้นเราได้คุยอะไรกันก็ไม่รู้เลยไม่รู้ครับรู้ไหมคะว่าเขาอะไปดูลาดเหลาก่อนวันไม่รู้เลยครับวันนี้มาให้ตะปากคำกับตำรวจในเรื่องประเด็นอะไรบ้างครับก็ที่ให้ไปนะที่ให้ข่าวไปเลยครับทั้งหมดส่วนตัวมีอะไรอยากจะบอกคุณพรอะไรอย่างนี้มาอยากฝากอะไรคุณพรไหมคะได้ติดต่อคุณผู้ชมครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนที่สุดน้องเขาไม่รู้จริงๆขนาดเดียวกันวันนี้น้องนิวเนี่ยหญิงเดียวในรถเนี่ยก็ไม่ตอบแต่วันนี้น้องนิวยิ้มแย้มเห็นบอกน่าจะเบาลงหน่อยเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะฮะซึ่งก็เชื่อว่าตอนฆ่าเนี่ยหลักฐานเนี่ยมันเห็นไอ้กิจเนี่ยไปยิงคนเดียวประเด็นก็คือวันนี้เราเจอกับญาติน้องนิวด้วยล่าสุดญาติน้องนิวเนี่ยก็เลยยอมเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้เนี่ยการให้ปากคำในวันนี้ไม่ใช่เป็นการสอบในประเด็นเดิมแต่เป็นประเด็นใหม่ฮะใช่ค่ะแต่ญาติบอกว่าไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากเดี๋ยวจะกระทบกับรูปคดีซึ่งประเด็นใหม่ก็เป็นประเด็นที่ช่อง8ได้นำเสนอนั่นแหละที่บอกไปแล้ว16นาทีนั่นแหละนะฮะคือวันนี้16นาทีมันคือเรื่องใหม่จริงๆที่ช่อง8ไปคำนวณตั้งแต่ช่วงวันหยุดแล้ววันนี้เราก็เลยลองไปจับดูบอกเฮ้ยมัน16นาทีนี่หว่าเพราะฉะนั้นเขาก็บอกไม่ได้เพราะถ้าบอกตอนนี้ปุ๊บแน่นอนคุณผู้ชมฮะมันมีผลต่อรูปคดีแต่ก็เชื่อว่านิวน่าจะให้การไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างรอยต่อจอดรถยอมรับว่าหลานเนี่ยนะครับถือว่าตกกระไดพลอยโจรน้องนิวเครียดที่สุดและถ้าเป็นไปตามที่นิวบอกอันนี้ก็น่าเห็นใจนิวจริงอ่ะแฟนชวนแล้วตัวเองก็ดันนั่งรถไปด้วยแล้วก็อ้าวใครจะรู้ไอ้กิจอยู่ๆวันนั้นจะไปยิงคนทิ้งยอมตอนนี้ก็คือยอมให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะไปต่อสู้ในชั้นศาลส่วนประเด็นเรื่องที่บอกว่ามี2คนรับสารภาพมัดมือมัดเท้าแล้วญาติของน้องนิวก็บอกไม่ขอแสดงความเห็นตำรวจกำลังทำงานแล้วก็อย่างที่ช่อง8นำเสนอไปนั่นแหละมันจะต้องมีคนเนี่ยที่จะต้องโดนสอบทั้งหมดนิวก็ให้การเหมือนเดิมว่าไม่เกี่ยวการกับตำรวจไปหมดแล้วนะคะคงบอกได้แค่นี้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของนั่นแหละเป็นเรื่องของตำรวจเรื่องของอยู่ในสำนักคดีเนาะใช่ใช่มันพูดยากมันเล่ายากแหละเนาะแต่จริงๆน้องก็ยืนยันถึงเรื่องเชือกว่ามีการจับหรือมีการอะไรส่งต่อยังไงอะไรเงี้ยครับเขาได้ให้การกับตำรวจไปแล้วในเรื่องนี้อยากให้ฟังจากทางตำรวจมากกว่าเพราะว่าการที่ญาติพี่น้องพูดกันเองปาดไม่ได้ถ่ายทอดโดยตรงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีข้อความบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปแล้วอาจจะมีผลกระทบกับอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าเนาะที่ว่าการเจออะไรแบบนี้นะคะมันก็
ทุกคนมีความเครียดหมดแหละแม้กระทั่งครอบครัวก็มีความเครียดหมดค่ะการจะพูดอะไรไปการออกสื่ออะไรไปก็มีผลกระทบมีผลกระทบมันไม่ใช่แค่ทางครอบครัวพี่หรอกญาติพี่น้องของอีกหลายครอบครัวด้วยทั้งผู้เสียหายด้วยทั้งผู้ต้องหาด้วยค่ะก็ต้องปรึกษาทนายความค่ะก็คือหลังจากนี้อาจจะปรึกษามากขึ้นก็คือใช้ทนายใช่ค่ะต้องชมครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแหละตำรวจเขาพูดเยอะไม่ได้เพราะผู้ต้องหาจะเอาข้อมูลตำรวจไปต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยนะฮะขนาดเดียวกันวันนี้ตำรวจที่พูดชัดที่สุดคือพลตำรวจตรีนเรศวิศุคนทวิทย์ก็บอกว่าเบื้องต้นมีคนช่วยมัด2คนแล้วเดี๋ยวเราต้องทำคดีนี้ให้กระจ่างเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ตอนนี้ทุกคนก็ต่างเดากันเนี่ยนะฮะว่าใครทำอะไรยังไงมันจะมีเสียงทางโทรศัพท์ใช่ไหมของพลตำรวจตรีนเรศวิทย์เนี่ยนะฮะที่ออกมาบอกเรื่อง2คนแล้วก็อย่างที่บอกมันจะไปสัมพันธ์กับ16นาทีที่พวกเขาจะดิ้นยังไงก็ดิ้นลำบากตอนนี้อ่ะฟังเสียงทางโทรศัพท์ของตำรวจก่อนฮะต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นนี่เห็นบอกว่ามีการพูดถึงเรื่องของผลการตรวจ DNA แล้วก็บอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วทั้ง2รายที่ร่วมกับกิจช่วยมัดมือมัดเท้าเนี่ยท่านผู้การจังหวัดยืนยันไม่เป็นความจริงนะคะในเรื่องข่าวนี้ที่ออกไปนะคะส่วนเรื่องของผลการตรวจ DNA เนี่ยตอนนี้ก็คงจะต้องมีการไปดำเนินการในขั้นคำสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยในข้อมูลก็คือยังไม่ฟันธงค่ะใช่ไหมเดี๋ยวขอสอบอีกนิดนึงคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นคือวันนี้ก็เลยไปสอบแต่ละคนเนี่ยนะฮะเอาได้แล้วนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาฮะขณะนั้นมีคนช่วยมัดสองคนก็คือการช่วยมัดสองคนเนี่ยวันนี้จะทำให้กระจ่างเดี๋ยวเราสอบปากคำเสร็จแล้วก็อาจจะเปิดเผยได้ว่าใครแต่ตอนนี้แค่รวบรวมหลักฐานคนก็เดาไปเรื่อยเดาไปถูกมั่งผิดมั่งตัวคนมัดแล้วว่ามีชุดร่วมมันสองคนแล้วก็เอาพูดตรงๆในหนึ่งในนั้นรับสารภาพแล้วด้วยไม่ใช่ในกิจใช่ไหมคะในกิจไม่ได้มัดฮะในกิจไม่ได้มัดยืนยันกิจคือยิงกิจเขายอมรับตั้งแต่วันแรกแล้วเขาเป็นคนยิงค่ะนี่ฮะที่ทางผู้การพูดน่าสนใจนะฮะว่ารู้ว่า2คนแต่ไม่ใช่2คนตามที่ก่อนหน้านี้ข่าวออกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอดูนะฮะข้อมูลอันนี้น่าสนใจอีกอันนึงคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็น่าสนใจตรงไหนรู้ไหมฮะตรงที่ว่าวันก่อนเรานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับถังแกลลอนคุณผู้ชมครับและถ้าเราเปิดภาพให้ดูหลังจากที่มีการสังหารคุณใหม่ปรากฏว่าเราไปเจอหลักฐานก็คือว่าทางด้านของของกิจคุณผู้ชมฮะเขามีการขนแกลลอนซึ่งแกลลอนดังกล่าวเนี่ยในช่วงวันที่1กุมภาแล้วทุกคนก็ยังงงด้วยนะว่าเอ๊กิจเนี่ยขนแกลลอนเนี่ยไปทำอะไรกันแน่คุณผู้ชมฮะแล้วในแกลลอนเนี่ยมันมีอะไรซึ่งล่าสุดเนี่ยทางทีมข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็เลยไปที่บ้านของช่างกิจจนกระทั่งรู้สึกมันจะมีภาพแกลลอนจริงๆด้วยใช่ไหมเอาขึ้นมาเปิดให้ดูกันหน่อยสิฮะเพราะภาพนี้กำลังแสดงว่ากิจไปทำลายหลักฐานหรือเปล่าตั้งแต่วันที่หนึ่งเขาโดนจับคือวันไหนนะเมเขาคือโดนจับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ตอนประมาณเกือบห้าทุ่มค่ะแล้วเขาโดนจับก็คือในรถตู้ทึบใช่ค่ะขณะที่เขาไปจอดในปั๊มน้ำมันใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะมันมีแกลลอนจริงๆแล้วไอ้เรื่องแกลลอนเนี่ยมันสำคัญยังไงรู้ปะมันจะไปสัมพันธ์กับกรณีที่คุณผู้ชมจำเรื่องรอยไหม้ได้ไหมอันนี้มันแปลกตรงไหนรู้ป่ะมันแปลกตรงที่ว่าคุณผู้ชมดูนะฮะแกลลอนนะแล้วมันขนคือวันที่หนึ่งถูกไหมคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าวันที่ไปเจอศพเนี่ยของน้องใหม่เนี่ยนะฮะวันเจอศพคือ1กุมภาวันวันเจอศพ29วันเจอศพคือ29คุณผู้ชมฮะวันฆ่า27ไล่วันแล้วงงกันแล้วนะฮะเอาวันเจอศพคือ29คุณผู้ชมผมเปิดภาพขนแกลลอนเขากำลังสงสัยว่านี่แกลลอนน้ำมันแล้วบางคนบอกแล้วช่อง8พูดมันมีอะไรเหรอมีครับทีมงานค้างวงจรปิดเอาไว้และทีมงานเปิดภาพย่าไหม้อินเสิร์ตขึ้นมาก่อนคู่กับวงจรปิดตัวนี้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกเฮ้ยมันใช่เรื่องบังเอิญจริงๆเหรอเรื่องนี้คุณผู้ชมเห็นย่าที่ไหม้ไหมฮะตรงจุดที่เจอศพน้องใหม่แล้วเราก็ดันไปเจอแกลลอนที่บ้านของคุณกิตจริงๆแล้วกิตมันขนวันนั้นคือ1กุมภาคุณผู้ชมครับเราก็เลยเปิดข้อมูลตัวนี้ดีกว่าขึ้นมาเต็มจอแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้บังเอิญอีกหรือเปล่าคุณผู้ชมดูฮะ31มกราคือวันย่าไหม้
ถูกไหมใช่ค่ะ31มกราคมคือวันย่าไหม้1กุมภาคือวันที่กิจขนแกลอนน้ำมันไม่ได้ว่ากิจไปเผาหลักฐานนะค่ะแต่กำลังจะบอกว่าวันที่เจอศพคือ29ตอนนั้นยังไม่ได้จับใครถูกไหมตอนนั้นทุกคนยังลอยลำกันหมดและคุณผู้ชมดูหลักฐานที่ช่อง8ได้มันจึงกลายเป็นปริศนาว่าเฮ้ย1กุมภาเองเอาแกลอนเก็บขึ้นรถแต่31น่ะมันมีไฟไหม้เกิดขึ้นเฮ้ยแล้วใครไปเผาตรงจุดเจอศพวะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแปลกมั้ยและเห็นภาพมั้ยฮะ31มีรอยเผา1เหมือนขนแกลอนเก็บไปไหนสักแห่งหรือเอาไปทิ้งก็ไม่รู้แหละนี่ฮะมันจึงกลายเป็นเรื่องที่เดี๋ยวตำรวจคงจะต้องไปขยายผลกันต่อแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมฮะเราไปที่บ้านของช่างกริชแล้วเราก็ไปเจอแกลอนจริงๆใช่เพียงแต่ว่าทั้งหมดนี้เขาจะเอามาเผาตรงที่เจอศพวันที่31หรือไม่เราคงไม่ปันธงแกลอนของจริงนะฮะล่าสุดวันนี้เพื่อความกระจ่างในเรื่องของการเผาอีกเพราะตำรวจโชคร้ายตรงที่ว่าไอ้จุดเผามันไม่มีวงจรปิดแล้วจุดทิ้งศพมันก็ไม่มีวงจรปิดคือถ้ามันมีเนี่ยมันจับภาพได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วตำรวจไม่ต้องไปควานหาว่าใครเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้หลังจากที่เราได้เทียบข้อมูลแล้วบอกมันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้นะเนี่ยเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้เดินทางไปพูดคุยกับปั๊มน้ำมันหลอดใช่ไหมใช่ค่ะของคุณอนงโดยเบื้องต้นปั๊มน้ำมันหลอดเนี่ยของอนงเนี่ยเห็นบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับอู่ของช่างกิจเขาก็บอกกับเราเนี่ยนะครับว่าร้านของเขาเนี่ยไม่มีแกลอนขายและยังไงครับเมแล้วก็ที่ผ่านมาช่างกิจกับคนในอู่ก็ไม่เคยมาซื้อน้ำมันที่ร้านนะคะคุณยายอนงบอกยายไม่ได้โกหกยายพูดจริงๆลูกค้าที่มาซื้อน้ำมันส่วนมากเนี่ยเขาจะใส่ขวดไปเติมมอเตอร์ไซค์ลูกค้าต้องมาเติมน้ำมันที่ปั๊มหลอดก็เพราะว่าพื้นที่มันห่างไกลที่เราไปร้านของคุณยายอนงเนี่ยซึ่งอีกร้านนึงเนี่ยก็จะมีร้านของคุณวันเพ็ญด้วยเพราะว่า2ร้านเนี่ยมันอยู่ละแวกเดียวกับอู่ช่างกิจแบบใกล้ๆเลยค่ะเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองแสดงว่าเอาร้านนี้ก่อนร้านอนงก่อนก็ใกล้สุดเพราะฉะนั้นแกลอนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แกลอนไม่ใช่นะฮะที่ดูเหมือนกับกิจกำลังแอบขนอะไรเนี่ยแต่ประเด็นคือน้ำมันเนี่ยกิจซื้อมั้งปะคือไม่ได้ซื้อค่ะเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นมอเตอร์ไซค์เติมใส่ขวดแค่นั้นเองแล้วก็แกลอนน้ำมันแบบที่อู่ช่างกิจมีเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขามีกันทุกบ้านแหละเพราะว่าเขาจะซื้อมาตุนเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยมันต้องเดินทางไกลไปถึงปั๊มน้ำมันเส้นบางนาตราดเพราะแถวนี้ไม่มีปั๊มน้ำมันใหญ่ค่ะลองฟังเสียงคุณป้าอนงหน่อยนะฮะค่ะไม่เคยจริงเหรอจริงจ้าหนูอยากจะโขกหนูทำไมไอ้ผมถามหน่อยช่วงไอ้วันใกล้ๆเกิดเหตุน่ะหรือวันเกิดเหตุหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยกิจหรือไอ้โอ๊ตมันมาซื้อน้ำมันร้านแม่มั้งไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยซื้อที่บ้านก็ไม่ก็ไม่เคยโขกเขาก็ไม่มาสูงสิงด้วยอ๋อแม่ยายจะไปโขกทำไมลูกตอบก็ต้องตอบเรื่องจริงจะเป็นยังไงคนในบ้านเขาเนี่ยไม่เคยมาซื้อเลยไม่เคยหรอกเขาไปซื้อที่อื่นกันทั้งนั้นแหละเขาไม่มาซื้อหรอกส่วนมากแม่จะขายเป็นขวดไม่ขายเป็นลิตรขายเป็นลิตรนี่ก็ลิตรนึงก็ใส่ขวดใครจะเอาก็เทไปเลยไงแต่ไม่เคยมีใครมาซื้อเป็นถังใช่ไหมไม่เคยคุณผู้ชมครับเพราะยันร้านที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากิจไม่เคยมาซื้อเราก็ไปร้านที่สองบ้างเพราะมันจะสัมพันธ์กับภาพซึ่งถ้าสมมุติสงสัยแต่ไม่ได้หมายความว่ากิจทำนะว่ากิจกำลังขนอะไรเปิดวงจรปิดคู่ขนานหน่อยก็ได้นะฮะคือมันไปดันไปบังเอิญว่าไฟมันไหม้ก่อนไงแล้วมีภาพกิจขนถังน้ำมันด้วยนี่ปรากฏร้านวันเพ็ญบ้างฮะร้านคุณวันเพ็ญเป็นยังไงบ้างร้านคุณวันเพ็ญนะคะทางด้านของน้องโป้งพงษ์สภัทรก็ไปถามเหมือนกันเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับทางด้านร้านอู่ของช่างกิจเหมือนกันค่ะคุณวันเพ็ญก็บอกว่าช่างกิจไม่เคยมาซื้อน้ำมันที่ร้านนะแล้วก็ร้านไม่ได้ขายแบบแกลอนด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเติมที่ร้านก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาเติมเนี่ยแหละส่วนแกลอนที่มีแบบอู่ช่างกิจก็พูดแบบคุณป้านงเมื่อสักครู่บอกว่าแถวนี้แทบทุกบ้านเขามีแกลอนน้ำมันเอามาซื้อตุนเอาไว้เพราะว่าปั๊มน้ำมันมันอยู่ไกลแต่ที่ผ่านมายืนยันเลยช่างกิจกับคนในอู่ไม่เคยเอาแกลอนมาซื้อน้ำมันที่ปั๊มป้ากลับค่ะแกลอนน้ำมันเนี่ยใช่มีป่ะเขามีคนมาซื้อที่นี่ไหมที่ปั่นให้เขาอ่ะไม่อ๋อเหรอแล้วก่อนหน้านี้ไอโอ๊ตกับวิกิตเคยมาซื้อไหมน้ำมันเนี่ยไม่เคยมาเลยใช่อ๋อแล้วเขาเคยมาซื้อน้ำมันเครื่องอะไรที่ร้านแม่ป่ะล่ะโอ้ยไม่เคยมาหรอกเอาหรอนานส่วนมากที่ลูกค้าที่มาซื้อแม่เจ้าอะไรมากรอกรถมอเตอร์ไซค์เลยรถมอเตอร์ไซค์เลยใช่แล้วเห็นตามบ้านที่เขามีแกลอนแบบเนี้ยเขาไปซื้อของเขาเข
เขาซื้อเข้ามาเป็นทั้งถังแล้วเขาก็ตุนไว้ใส่ไปใช้ของเขาตุนไว้ที่บ้านใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าปั๊มน้ำมันมันไกลหรือว่าไงฮะใช่ใช่ซื้อเข้ามาอีกทีเป็นทั้งถังแบบเนี้ยครับใช่แล้วเขาก็เอาของเขาไปแต่พวกไอ้ช่างนั้นไม่เคยมาซื้อที่นี่เลยไม่มาส่วนมากก็โอ๊ตมาซื้อกระฟงกาแฟไหมที่ร้านไม่เคยนะร้านไม่เคยเลยใช่อ๋อส่วนมากก็ไปออกไปซื้อที่อื่นกันเขาก็ซื้อแถวนี้แล้วก็ไม่ก็เซเว่นเขาค่ะไม่ค่อยได้ที่ร้านน่ะคนจนจะน้อยเอาหรอใช่แล้วก็จะมีใครมาซื้อหรอกเออจริงครับแล้วโอ๊ตไม่เขาก็ไม่เคยมาสบายแล้วหรอกิจตะกิจก็ไม่เคยมาซื้อชุบก่อนเนี่ยอาจจะมีมามั่งแต่ร้านทันทีนั่นนี่แต่ช่วงแต่ไอ้น้ำมันเนี่ยไม่เคยเอาแกลอนมาใส่ไม่เคยเขาไม่มาซื้ออยู่แล้วเขามีน้ำมันบ้านก็มีน้ำมันเขาไปซื้อข้างนอกก่อนนะใช่ไหมตุนไว้คุณผู้ชมครับถ้าดูผังที่เราทำให้ดูนะฮะร้านที่มันใกล้ที่สุดก็คือสองป้าที่น้องโป้งพงษ์ชาไปคุยเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยใช่ป่ะสีน้ำเงินก็คือ2ร้านที่เป็นปั๊มน้ำมันหลอดส่วนสีแดงก็คืออู่ช่างกิจอยู่ตรงนั้นค่ะอ๋อมันใกล้สุดมันใกล้มากแต่ว่าอู่รถเนี่ยจะมีแกลลอนน้ำมันเขาบอกก็ไม่ได้แปลกค่ะแต่ที่มันแปลกก็คือคุณขนในวันที่1แต่31มกราคมดันมีการเผาเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ตำรวจยิ่งสงสัยว่าใครมันไปเผาตรงจุดที่เจอศพเพราะตอนนั้นเนี่ยกิจยังไม่ถูกจับนะฮะแล้วกิจก็ดันแอบขนแกลลอนน้ำมันเนี่ยช่วงกลางคืนใช่ไหมถ้าเทียบกับวงจรปิดตอนที่ขนแกลลอนน้ำมันเนี่ยวงจรปิดก็คือตอนดึกถูกไหมใช่ค่ะนี่ฮะก็คือตีสองอ่ะคุณผู้ชมฮะขนตีสองจะบอกว่าอู่รถเปิดก็ไม่ใช่นะฮะเพราะเขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันต้องเปิดตอนเช้าแต่กิจเนี่ยขนตอนดึกเอาแหละเรากลับมาตรงนี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับขออนุญาตตรงนี้คุณผู้ชมจำวินาทีตอนที่มีการจับกิจที่ปั๊มน้ำมันได้ไหมแล้วกิจเนี่ยเขาก็เริ่มเหมือนไหวตัวแล้วเพราะข่าวมันงวดเข้ามาหาตัวเขาเรื่อยๆสุดท้ายในคืนนั้นเนี่ยก็เห็นขนแกลลอนน้ำมันแต่ไม่รู้เอาไปทิ้งระหว่างทางหรือเปล่าแต่มันจะมีภาพวงจรปิดตอนที่กิจเนี่ยถูกจับในปั๊มใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะซึ่งก็น่าสนใจก็คือว่าอันนี้คือภาพเก่านะฮะตอนจับเดี๋ยวจะบอกว่ามันสำคัญยังไงอีกคุณผู้ชมฮะรู้สึกมีวงจรปิดได้ป่ะตอนตำรวจเข้าไปจับอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถของกิจเนี่ยกิจโดนจับวันที่1กุมภาพันธ์เวลา 22:56 นาทีมันจะมีวงจรปิดตอนตำรวจเข้าไปล็อกกิจในรถและคุณผู้ชมครับคือพอเรานำเสนอไอ้เรื่องแกลลอนไปเนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้ววันที่1เนี่ยตำรวจเขาเปิดประตูท้ายดูหรือยังว่าประตูท้ายเนี่ยแกลลอนน้ำมันมันอยู่หรือเปล่าคือถ้าแกลลอนน้ำมันมันหายเนี่ยกิจจะยิ่งถูกสงสัยหรือว่าวันที่31มกราคมก่อน1กุมภาพันธ์กิจไปเผาหรือเปล่าถูกป่ะฮะถามว่าทำไมต้องเล่าเรื่องนี้รู้ป่ะย้ำนะฮะตำรวจจับวันที่1กุมภาพันธ์ใช่มั้ยเมย์ใช่ค่ะวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะปรากฏว่าค่ะล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้บังเอิญอยู่เหมือนกันเราเดินทางไปที่ปั๊มนี้คุณผู้ชมเชื่อป่ะเกิดอะไรขึ้นพูดแล้วก็แม่รถดันจอดอยู่ที่ปั๊มแล้วไม่มีใครย้ายเลยนะฮะรถของกลางคุณผู้ชมฮะไหนเปิดภาพหน่อยคือปกติเราคิดว่าคดีแบบนี้รถเนี่ยมันจะต้องไปแล้วถูกไหมเมย์ใช่ค่ะปรากฏวันนี้เราไปฮะเราไปเจอรถของกิจภาพวันนี้นะครับที่ปั๊มฮะรถจริงฮะรถจริงของกิจเนี่ยยังจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันโดยเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เราไปเจอคุณผู้ชมฮะนี่ฮะไม่มีใครกล้าแตะเลยเมใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเราเองเนี่ยได้มีการโทรศัพท์ไปหาน้องชายช่างกิจบอกน้องชายรู้หรือยังรถยังจอดอยู่ที่นี่ปรากฏน้องชายช่างกิจก็เลยมาอ่ะแล้วว่ายังไงคือทางเจ้าของปั๊มเขาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะตอนแรกเขาก็บอกทีมข่าวช่อง8ช่วยหน่อยเถอะปั๊มเนี่ยเขาแจ้งช่อง8ใช่บอกว่าช่อง8คุณช่วยหน่อยรถของกลางจอดอยู่อย่างนี้ได้ยังไง12วันแล้วมีวัยรุ่นเดินทางแวะเวียนมาถ่ายเซลฟี่กับรถคันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารถช่างกิจกลายเป็นสถานที่เซลฟี่ของเด็กวัยรุ่นโอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นค่ะแล้ววันนี้พอเราโทรศัพท์ไปหาน้องชายซึ่งน้องชายเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้คุยกับสื่อเลยนะเราก็บอกเฮ้ยกลับมาดูหน่อยดิทำไมรถพี่ยังอยู่ตรงนี้ในรถเนี่ยมีอะไรบ้างรู้สึกมันจะมีข้อมูลใช่ไหม
ค่ะเป็นยังไงนะเมย์ก็คือทางด้านของคุณพันน้องชายช่างกิจเนี่ยวันนี้ที่เราคุยเนี่ยนะคะน้องชายก็เล่าให้เราฟังเหมือนกันว่าจริงๆก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าเคยติดต่อขอรับรถคืนกับตำรวจหลายรอบแล้วนะแต่พอถามถึงกุญแจชุดสืบภาคสองก็บอกว่ากุญแจอยู่ตำรวจบางปะกงพอถามตำรวจบางปะกงก็บอกชุดสืบภาคสองไม่ได้เอากุญแจมาให้ตำรวจบางปะกงก็ทำเอกสารขอไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้เอกสารก่อนหน้านี้เคยติดต่อรถยกเอาไว้ก็ไม่มีเจ้าของมายกก็ไม่กล้าไปรถเนี่ยนะไม่กล้าไปยกเพราะว่ารถของกลางมันอยู่ในคดีนะคะสุดท้ายวันนี้ค่ะปรากฏว่าคุณพันน้องชายเนี่ยได้เอาช่างกุญแจมาทำกุญแจใหม่เลยแป๊บนึงนะอันนี้ตำรวจเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวน้องเขาไปขับมาแล้วเนี่ยคุณตำรวจตำรวจเก็บหมดหรือยังเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะเพราะคุณตำรวจทิ้งเอาไว้อยู่ตรงนี้ปกติรถเนี่ยมันต้องหิ้วไปโรงพักถูกไหมฮะแล้วเอาแหละมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรถขนศพหรือเปล่าเพราะขนศพน่าจะเป็นรถเก๋งตำรวจก็ไอ้รถคันนี้มันเป็นรถกิดหนีเขาก็เลยจอดทิ้งเอาไว้แต่ประเด็นก็คือท้ายรถวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราไปถึงนะเราบอกน้องเขาอะช่างพันป่ะเราบอกพันเปิดท้ายรถให้พี่ดูหน่อยได้ป่ะมันมีอะไรอะเพราะตอนนี้กำลังสงสัยเรื่องการเผานะฮะปรากฏน้องไม่ยอมเปิดใช่น้องไม่เปิดให้ดูแต่เอาแหละน้องไม่เปิดก็ไม่เป็นไรล่าสุดน้องพูดหลายเรื่องแล้วกับช่อง8โดยเบื้องต้นอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะ1รถเคยขอไปรับแต่ตำรวจเหมือนโยนกันไปโยนกันมาถูกไหมฮะใช่ขณะเดียวกันวันนี้เรื่องแกลลอนน้ำมันวงจรปิดเลยฮะแกลลอนน้ำมันยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการทำลายหลักฐานเราก็ถามน้องชายบอกมั่นใจได้ยังไงว่าไม่ใช่เป็นการทำลายหลักฐานเขาบอกว่าแกลลอนน้ำมันที่พี่ชายจะนำไปซื้อเนี่ยจะเอาไปเติมรถคันอื่นๆที่พวกผมขับรถขนส่งสินค้านี่ฮะขณะที่อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเอาทีละเปราะเลยนะเปราะเรื่องที่เขาไปเจอเสื้อทิ้งไว้ในป่าข้างทางคุณผู้ชมจำได้ไหมช่วงวันหยุดที่เราเล่าไปอ่ะมันมีหมวกกันน็อกกับเสื้อแดงเราก็ถามว่าเอ๊ะเสื้อแดงเนี่ยที่เขาไปเจอเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ากิจใส่น้องก็บอกว่าเคยเห็นพี่ชายใส่ผ่านๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสื้อที่เจ้าของโรงโม่ให้พี่ชายหรือไม่นี่ฮะเพราะเสื้อแดงเห็นใช่ไหมที่เขาไปเจอเนี่ยกับหมวกกันน็อกสุดท้ายถ้าถามเรื่องพรเขาบอกไม่อยากจะฝากอะไรอีกแล้วเพราะสังคมโจมตีเขาหนักแล้วก็คุณพันเองเนี่ยก็ยังฝากถึงแฟนข่าวช่อง8บอกวันไหนถ้าเข้าไปเยี่ยมช่างกิจจะโทรศัพท์มาบอกชักช่อง8เป็นที่แรกแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าพี่เขาอยากจะคุยอะไรด้วยบอกเลยเราก็อยากรู้ว่าช่างกิจอยากจะเปิดใจอะไรถูกไหมไหนลองฟังเสียงน้องชายหน่อยนะฮะคุณพนมพันหรือช่างพันเนี่ยนะฮะไปเอารถออกมาแล้วฮะพี่ไปตอบเรื่องอะไรบ้างครับก็เรื่องที่ผมให้ออกข่าวไปนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องใบท้องว่าวันที่27ผมอยู่ไหนพี่ชายผมทำอะไรอยู่แบบไหนประมาณนี้ครับก็ที่ออกในข่าวเลยที่วันนี้พี่ได้เจอนิวไหมครับก่อนจะกลับแล้วตอนที่ผมจะกลับแล้วก่อนจะกลับไม่ได้พูดครับเขายกมือไหว้เฉยแล้วก็ต่างน้องมันก็เข้าไปในห้องสืบอีกทีนึงผมก็กลับส่วนประเด็นเรื่องรถที่วันนี้ที่เขาติดต่อมาครับทำไมพี่ต้องมาเอาด่วนเลยนะวันนี้ก็ผมก็เกรงใจเขาเนาะเจ้าของปั๊มนู่นนี่นั่นเขาจะใช้พื้นที่แล้วมันก็ทางนายตำรวจเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีก็เลยให้รีบมาเอาซะแต่นี้ก็ตามหากุญแจอยู่ตามหากุญแจแล้วก็ให้ออกใบนู่นนี่นั่นมาเพราะมันไม่มีก็เลยไม่มีใครกล้ามายกไม่มีใครกล้ามาสไลด์กลับก็เลยต้องทำกุญแจพี่ติดต่อเอาคืนตั้งแต่วันแรกๆแล้วไม่ใช่ครับหลังจากนั้นสักประมาณ 4-5 วันก็เลยเอารถมันเกี่ยวไหมถ้าไม่เกี่ยวก็เอากลับมาอะไรเงี้ยครับเห็นว่าพี่ไปทวงกุญแจกับภาค2ใช่เขาบอกว่าก็เขาบอกว่าให้ทางอยู่บางปะกงบางปะกงก็บอกว่าอยู่ที่ชุดน้ำจับก็ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่าติดต่อรถยกก็ไม่มีใครกล้ามาไม่กล้าครับไม่มีใครกล้าเพราะมันอยู่ในสำนวนคดีหรือเปล่าเขาก็ไม่กล้าเอาไปยกครับกลัวจะไปเสียหายครับประมาณวันที่27เห็นว่าพี่เพิ่งกลับมาจากสนามแข่งรถใช่ครับพี่เห็นอะไรบ้างไหมผมเข้าหลังบ้านเนาะผมก็มันเพราะว่ามันมีอะไหล่รถหลังหลังรถผมผมเข้าหลังบ้านหลังบ้านเสร็จผมก็เข้าประตูห้องเข้าห้องผมนอนแล้วเพราะว่าแฟนผมเขาจะต้องให้ดูลูกถ้าพี่ชายผมรู้แล้วเกี่ยวกับว่าเหตุการณ์ต่างๆในสังคมตอนนี้เขาเป็นยังไงแบบไหนถ้าพี่ชายผมรู้ผมก็จะไม่พูดกับพี่ชายผมหรอกว่าจะไม่ถามผมก็ไปก็คือจะให้กำลังใจอย่างเดียวพี่ตั้งใจจะไปบอกเรื่องพรใช่ตั้งใจจะไปบอกแต่ถ้าเขารู้อยู่แล้วถ้านายตำรวจเขานี่อยู่แล้วถ้าผมไปย้ำอีกก็กลายเป็นเหมือนทำร้ายจิตใจเขาก็เลยพี่เชื่อว่าในคุกก็ต้องมีทีวีดูข่าวผมไม่เชื่อนี่ฮะในคุกเขาไม่มีฮะไม่ต้องไปถามเขาหรอกฮะเดี๋ยวเดือดร้อนคุกเขาอีกนะฮะเขาไปดูข่าวไม่ได้ถูกไหมฮะเดี๋ยวคุกก็บอกโอ้ยหางานมาให้อีกแล้วเนี่ยนะฮะมือถือก็ไม่มีถูกไหมคุกยุคนี้
โทรศัพท์ก็ส่งไม่ได้นี่ฮะนี่ย้ายรถแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วก็ประเด็นคืออันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยล่าสุดตำรวจบอกว่าเอากลับไปได้เลยแต่ตำรวจก็แหมแล้วก็ไม่บอกเขาตั้งแต่แรกนะฮะคือเข้าใจว่าชุดไปจับกิจก็คงปล่อยเลยส่วนชุดของภาคก็คงปล่อยเลยเพราะตอนนี้ไปหามุมอื่นแล้วและไอ้รถคันนี้ก็แช่จนกระทั่งวันนี้ปั๊มติดต่อช่อง8แล้วไม่มีใครกล้าแตะแล้วทุกคนกลัวฮะว่าเดี๋ยวจะโดนคดีไปด้วยวันนี้น้องเขาก็เลยกลับมาตำรวจบอกให้ย้ายได้แล้วนะฮะอันนี้ยืนยันนะฮะย้ายไปได้เลยตอนนี้ถือว่าจบแล้วสำหรับรถคันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรด้วยคุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้มันมีอีกมุมหนึ่งก็คือหลังจากที่เขาย้ายรถกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะก่อนจะจบข่าวนี้วันนี้ขอนิดนึงแล้วกันเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องกรณีก็คือช่างนนท์ช่างนนท์เนี่ยคือหัวหน้าของน้องพรแล้วก็เป็นหัวหน้าของคุณกิตถ้าจำกันได้ช่างนนท์เนี่ยเคยปฏิเสธแล้วปืนเนี่ยที่ตอนนี้ทุกคนกำลังสงสัยว่ากิตเอาปืนจากไหนใครเป็นคนหาปืนหรือกิตหาเองคือทุกคนยังไม่รู้แต่ช่างนนท์เนี่ยเคยปฏิเสธว่าปืนเนี่ยผมไม่ได้มีการส่งให้เขาแน่ๆแต่ช่างนนท์ก็อาจจะตกกระไดพลอยโจรตรงที่ว่าวันเขาซ้อมตัวเองก็ดันแวะไปอู่เขาแต่เขาเคลียร์นะฮะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องล่าสุดวันนี้มันมีประเด็นใหม่เรื่องเกี่ยวกับเสื้อแดงคุณผู้ชมฮะเสื้อแดงฮะที่ไปเจอเป็นของกลางแล้วก็เรื่องเชือกถูกไหมฮะที่ตำรวจกำลังบอกว่ามันมี2คนแหละ2คนเนี่ยต้องร่วมกันแน่ๆเอาเสื้อแดงขึ้นมาก่อนฮะปรากฏวันนี้เราถามไหมบอกว่าเสื้อแดงจริงมันมาจากไหนเนี่ยเมย์เรื่องเสื้อแดงของเสื้อแดงที่ไปพบนี่นะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของช่างนนท์บอกว่าคือลักษณะของเสื้อเนี่ยมันมีลักษณะรอยเปื้อนเลือดเหมือนกับรอยคราบน้ำมันหรือว่ารอยคราบเลือดเจอพร้อมกับหมวกกันน็อกเจอก่อนถึงที่พบศพเนี่ยช่างนงยืนยันว่าเอ๊ตัวของช่างกิจกับโอ๊ตเนี่ยเคยมีเสื้อแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็เคยใส่ในขณะที่ซ่อมรถอยู่ที่อู่ด้วยเสื้อนี้ได้มาจากรุ่นพี่ซึ่งไปช่วยงานแล้วก็แจกมาแล้วก็จริงๆช่างกิจเนี่ยเหมือนเคยถามช่างนนด้วยว่าเอาไหมพี่ตัวเนี้ยแต่ว่าช่างนนไม่เอาเพราะว่าไม่รู้จะมาใส่ตอนไหนค่ะแต่ส่วนตัวช่างกิจกับโอ๊ตเนี่ยช่างนนบอกว่ามักจะเห็นใส่ตอนซ่อมรถแล้วมีลักษณะรอยเปื้อนของคราบน้ำมันเครื่องที่ซักไม่ออกคล้ายๆกับที่เห็นในเสื้อตัวที่เจอคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เสื้อมันไปเจอที่ป่าคำถามคือตำรวจกำลังสงสัยยังไงเขากำลังสงสัยว่า1ฆ่าคนเดียวหรือร่วมกันฆ่าเขาต้องเคลียร์ให้ได้ดังนั้นพอเขาเจอเสื้อเนี่ยแน่นอนแหละคนก่อเหตุมันต้องทิ้งถูกไหมฮะคำถามก็คือแล้วใครใส่อีกไหมล่ะก็เลยต้องไปหาช่างนนท์เนี่ยแหละฮะคือถ้าสมมติวันนี้กิจเขาบอกผมยิงคนเดียวอ่ะโอเคโอ๊ตหลานก็รอดแต่ประเด็นก็คือถ้าวันนี้อาจจะบอกว่าเสื้อที่เจอเนี่ยโอ๊ตก็ใส่ด้วยเหมือนกันเอาคราวนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าและสุดท้ายตอนยิงเนี่ยมันอยู่กันกี่คนกันแน่ซึ่งวันนี้เขาบอกทั้งสองคนเนี่ยใส่ถูกไหมฮะเคยใส่ตอนซ่อมรถค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเชือกเนี่ยนะคะก็ช่างนนยังยืนยันบอกว่าช่างกิจทำคนเดียวไม่ได้แน่ส่วนเรื่องแกลลอนน้ำมันเนี่ยนะคะทางด้านช่างนนบอกว่าช่างกิจก็มักจะซื้อน้ำมันมาตุนเอาไว้แล้วก็เติมเองสำหรับใช้รถส่วนตัวรวมไปถึงรถลูกค้าบางครั้งก็แบ่งขายถ้าลูกค้าไม่ได้เติมน้ำมันมาค่ะเนี่ยใส่เสื้อปุ๋ยหรือว่าเสื้อยาฆ่าหญ้าสีเลือดหมูไหมพี่เคยครับมันไม่ใช่ปุ๋ยหรือยาฆ่าหญ้ามันเป็นเสื้อของโรงงานที่เพื่อนที่เขารู้จักกันครับผมก็รู้จักอยู่คนนั้นน่ะพี่เคยได้ไหมเสื้อแบบนั้นเขาเคยจะให้แต่ผมไม่ได้เอาไว้นั่นแสดงว่าเคยเห็นตัวของพี่กิตใส่เสื้อตัวนี้ลักษณะแบบก็เห็นเขาใส่ทำรถประจำครับอ๋อใส่ทำรถประจำพี่เห็นในตามที่ตำรวจไปเก็บหลักฐานว่าเห็นมันมีคราบๆที่มันติดเสื้อวะยังไม่เห็นนะพี่คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าเสื้อตัวเนี้ยถ้าเป็นของพี่กิจจริงมันจะเปื้อนอะไรที่ทำให้เปื้อนและซักไม่ออกแบบนี้พี่น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องซักออกไหมไม่ออกแน่นอนครับไม่ออกแน่นอนหรือถ้าสมมตินะฮะว่าวันนั้นมีการใส่เสื้อตัวนี้แล้วก่อเหตุมีความเป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็เคยเห็นโอ๊ตใส่นะโอ๊ตก็มีไม่ใช่เหรอโอ๊ตก็มีใช่ไหมใช่ครับรุ่นพี่เขาที่เป็นเพื่อนกับพี่กิตและรุ่นพี่ผมนั่นแหละเขาก็ให้ไว้หลายคนนะครับโอ๊ตมีพี่กิตมีใช่ครับแท็บการมีไหมฮะแท็บการไม่น่ามีครับพี่เชื่อว่าการมัดคนคนหนึ่งเนี่ยลักษณะที่รูปร่างใหญ่กว่าน่าจะได้หนึ่งหรือสองคนนะฮะที่ช่วยกันหรือยังไงพี่ก็หรือเป็นไปตามที่พี่กิตให้สัมภาษณ์ให้การก็คงประมาณนั้นแหละครับเพราะเอาจริงๆถ้ามัดใหม่ผมไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะแต่ว่าใหญ่กว่าทั้ง3คนนั้นแน่นอนก็3คนนั้นตัวเล็กนู้นนะครับสามสี่คนนั้นพี่ก็เชื่อว่าน่าจะมีการมัดกันมากกว่า2คนถูกไหมฮะใช่ครับที่น่าสนใจเนี่ยคือเรื่องเชือกแหละ
พราะถ้าสมมติแจ็คพอตไปออกที่ใครเนี่ยนะนั่นหมายความว่าอาจจะโดนเรื่องการร่วมฆ่าซึ่งโทษเก่งบอกมันจะแรงขึ้นมาถึงแบบประหารเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้เขาก็ไปดูเรื่องเชือกด้วยเพราะอย่างที่บอกทุกคนดันจับเชือกกันหมดเลยตอนไม่ได้เรียกว่าจับบางคนเขาอาจจะปฏิเสธแต่เขาบอกว่ามี DNA ติดเนี่ยนะฮะวันนี้เรื่องเชือกก็สำคัญก่อนจะจบเรื่องนี้เราไปที่ร้านเชือกใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วเราไปเจออะไรนะวันนี้เรื่องเชือกไปพูดคุยกับคุณแตงซึ่งเป็นหลานเจ้าของร้านเนี่ยนะคะซึ่งก็พาเราเดินไปดูนะคะในมุมที่ขายเชือกเขาบอกจริงๆร้านของเขาเนี่ยก็มีขายหลายสีเลยแหละแต่ส่วนใหญ่ที่คนขนส่งเขาชอบใช้กันอะก็ร้านที่จันปิดร้านที่กิจไปถูกป่ะใช่แต่กิจไม่ได้ซื้อร้านนี้หรอแต่คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าช่างกิจเนี่ยไม่เคยมาซื้อเชือกที่ร้านนี้แต่ว่าจะมีทางด้านของพันน้องชายของช่างกิจที่มาซื้อของร้านนี้ค่ะแล้วเชือกเป็นไงเหมือนกับที่ผูกศพไหมคือลักษณะคล้ายก็จะเป็นลักษณะวันนี้ที่เราเอามาเนี่ยก็จะเป็นสีส้มที่มีการเอามาทดสอบเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเส้นหนึ่งเนี่ย20บาทแล้วก็ความยาว5เมตรเรียกว่าถ้าผูกคนเนี่ยมัดได้3คนเลยทีเดียวเพราะมันยาวมากคนขนส่งเขาจะชอบใช้เพราะว่ามันลักษณะของการมัดแล้วมันจะแน่นแล้วก็คนขนส่งเขาชอบใช้สีเข้มก็คือสีน้ำเงินหรือไม่ก็สีเข้มๆเพราะว่าเวลาส่งของเนี่ยมันจะได้ไม่เปื้อนมันคล้ายกันเลยนะใช่มันคล้ายกันเลยเห็นบอกว่าร้านนี้แต่ก่อนเคยมีสีแดงถูกไหมฮะมีเกือบทุกสีแต่ในวันนั้นเนี่ยที่เราจับภาพช่างกิจได้เนี่ยกิจไม่ได้หยิบเชือกไปใช่ไม่ได้หยิบเชือกเพราะวันนั้นน่าจะมาหาซื้อสก็อตเทปเพื่อจะไปขูดแคสซีรถอะไรเนี่ยนะฮะนี่โอ้แต่มันยาวนะ5เมตรนะคะนี่แล้วประเด็นก็คือวันนี้ทางร้านเขาก็ยอมว่าร้านเขาก็มีทรงเดียวกับที่แบบมัดศพแต่ว่าเขาไม่ปันธงว่ากิจเนี่ยจะมาซื้อตอนไหนแต่ในวงจรปิดในวันนั้นกิจไม่ได้ซื้อและก็ที่สำคัญก็คือพอเราถามทีมข่าวว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้ชายผอมๆเข้ามาซื้อเชือกแบบนี้บ้างไหมเขาก็บอกว่าไม่เห็นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนงานซื้อเชือกไปรัดของใครจะไปนึกว่าอยู่ๆจะไปติดอยู่กับมือศพเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงร้านดูหน่อยฮะเครื่องติดต้มๆเนี่ยเรามีขายตั้งเมื่อไหร่แล้วมีขายนานแล้วค่ะตั้งแต่เจ๊แกเปิดร้านมีสีอะไรบ้างมีสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าสีแดงแล้วก็เพิ่งมีมาใหม่ก็จะเป็นตัวลายนี่แหละเพิ่งจะเอามาได้ขายดีมันได้หลายสีส่วนมากจะเป็นน้ำเงินสีเข้มๆที่เขาจะต้องไว้มัดของกันอย่างเงี้ยน้ำเงินแดงใช่น้ำเงินแดงส่วนมากก็จะเป็นน้ำเงินซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะมืดๆหน่อยขายเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยหนูลืม20ส่วนมากหนูจะไม่ค่อยได้ส่วนมากใครจะซื้ออ่ะพวกนี้ก็จะเป็นพวกรถตู้พวกตู้ที่มัดของเหมือนพวกพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละที่เขาจะมัดบางทีมันจะมีเชือกตัวตัวกลมๆตัวเขียวเนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรัดของที่เขาเป็นพลาสติกหรือลังกระดาษเนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้เพราะว่ามันคุณผู้ชมครับประมาณนี้เรื่องที่วันนี้คุณผู้ชมต้องดูเรื่องนี้ดีๆนะฮะที่เราติดตามมาตั้งแต่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไปร้องคุณเอกภพเหลืองประเสริฐคุณผู้ชมจำได้ไหมเอ่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งแกอยู่ในบ้านแล้วอยู่ๆมันมีรถมาที่บ้านแล้วก็ไปอุ้มตัวเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยน่าจะค้ายาค้นบ้านและเจอยาเสพติดเขาก็งงบอกเจอได้ยังไงเขาไม่ได้ขายยาขอเปิดวงจรปิดก่อนคุณผู้ชมครับในวงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นรถเนี่ย2คันคันนึงเนี่ยเป็นกระบะฟอร์ดกับอีกคันนึงเนี่ยเป็นเก๋งสีขาวแล้วประเด็นก็คือเจ้าของบ้านเขาเนี่ยอย่างคุณเล็กกับคุณบาสเนี่ยนะฮะเขากลับเข้ามาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับมันมีกลุ่มชายชะกันขับรถเข้ามาในวันที่10สิงหาคมโดยตอนที่ขับเข้ามาเนี่ยก็คือ Honda Civic สีขาวขับเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่นนทบุรีแล้วก็วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านก่อนที่จะจอดรถอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับปากซอยจนกระทั่งนี่ฮะจะเห็นว่ารถเก๋งอันนี้ของบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจค่ะแล้วจะบุกมาอุ้มเขานะฮะนี่อันนี้ตอนที่วนมาตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้เห็นฟ้ามืดคือตอนตีห้าเศษมันวนจนกระทั่งประมาณเกือบหกโมงเช้านี่ฮะเห็นใช่ไหมฮะแสดงว่ามันเล็งเหยื่อแล้วว่ามันจะอุ้มใครย้ำนะฮะมันอ้างว่ามันเป็นกองปราบแต่วันนี้บอกเลยมันไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมกรุณาดูข่าวนี้มันน่าสนใจก็คือว่าเขาเคยเป็นสายตำรวจมาก่อนเขาถึงทำแบบนี้ได้ใช่หรือไม่รู้สึกมันจะมีเก๋งอีกคันหนึ่งทีมงานตัดภาพไปเลยก็ได้6โมง22มันจะมีกระบะสีดำเข้าในมาในหมู่บ้านเป็นกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีดำฮะนี่2คันนี้คุณผู้ชมฮะในเก๋งก็จะมีคนในกระบะก็จะมีคนและหลังจากนั้นคนในรถทั้งเก๋งกับกระบะก็ลงแล้วเข้าไปในบ้านของทางฝั่งผู้เสียหายก็คือเล็กกับบัสหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราได้นำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วผมไล่เลียงเผื่อใครไม่ได้ดูข่าวนะฮะประเด็นคือมันรอจนกระทั่งเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านมาถึงและหลังจากนั้นนี่ฮะเห็นไหมฮะเรียกแล้วฮะทำทีเหมือนกับพวกสายสืบเหมือนกับพวกนอกเครื่องแบบไหนๆออกมาดูหน่อยไหนขอคนบ้านหน่อยดิ
มียาเสพติดนี่แล้วสักพักหนึ่งมันก็อ้างบอกนี่เจอยาประมาณหลายสิบเม็ดคุณผู้ชมฮะไหนขึ้นรถพี่หน่อยดิพี่ขอไปคุยด้วยหน่อยที่โรงพักมาคุณผู้ชมเป็นเราก็เชื่อว่าสืบนะแต่มันมีพิรุธตรงไหนหรือเปล่ามันมีพิรุธบอกเฮ้ยไหนขอดูหมายค้นหน่อยไม่มีฮะเฮ้ยไหนขอดูบัตรแสดงตัวหน่อยไม่มีฮะแต่มันล็อกเรียบร้อยแล้วหลังจากล็อกเสร็จผมทวนตรงนี้นะฮะแล้วคุณผู้ชมดูวงจรปิดไปด้วยย้ำว่าเรื่องแบบนี้ท่านควรดูเพราะไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งมันจะไปเกิดกับบ้านท่านคุณผู้ชมครับพฤติกรรมไอ้แก๊งนี้พอมันล็อก2คนขึ้นรถเสร็จปั๊บมันบอกว่าเองน่ะมียาเสพติดและที่สำคัญเอายาเสพติดวางบนตักแล้วก็บอกเอางี้เดี๋ยวไปเจรจากับพี่บนโรงพักแต่มันไม่เข้าโรงพักเอาอย่างนี้น้องพี่ขอแสนหนึ่งเจรจากันไปเจรจากันมาเรื่องนี้จบลงไหนป่ะผู้เสียหายเขาก็จะสู้ฮะเพราะเขาบอกเขาไม่มียาเองมียามาได้ยังไงปรากฏว่าหลังจากนั้นมันหยิบกระเป๋าตังค์ผู้เสียหายมาดูมี 5,200 มาบอกเอางี้กันเดี๋ยวพี่เอา 5,000 แล้วมันเหลือให้200แล้วมาทิ้งกลางทางคุณผู้ชมครับท่านว่าพฤติกรรมแบบนี้มันใช่ตำรวจเหรอจากแสนหนึ่งเหลือ 5,000 ตัดผ้าไปวันนี้จับแล้วนะฮะผู้ต้องหาคือนายมานะอรุณศรีไหนดูภาพนะไม่ต้องอายไม่ต้องอายนี่ฮะแล้วมีเสียงด้วยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าพวกเองทำเป็นขบวนการนี่ว่าและยิ่งไปกว่านั้นมันมีภาพตอนที่วันนี้ตำรวจเองเนี่ยเขาไปเจอรถของกลางเรียบร้อยแล้ว2คันตำรวจบางสีเมืองอันนี้ต้องชื่นชมเลยไปจับกุมนายมานะแล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันมาจากว่ากรณีนี้ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนคิดแผนและผมก็ไม่ได้เอาเงินแล้วผมเองก็ไม่ได้ยัดยาคำถามคือแล้วเองไปทำไมเองมากันได้ยังไงตั้ง5คนเจ้าตัวบอกว่ากลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเพื่อนผมมีการชวนผมแล้วเมื่อก่อนผมเป็นสายตำรวจเคยเดินตามตำรวจมาก่อนส่วนยัดยาไม่เป็นความจริงล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว2ครั้งซึ่งเวลาไปตรวจสอบเขาบอกว่าไม่ได้อ้างว่าเป็นกองปราบแต่ผู้เสียหายอ้างเองนี่จับได้2คนนะฮะไม่แน่ใจทีมงานได้ทำชื่อมาไหมสองคนมีมานะกับมงคลอีกคนหนึ่งอายุ71ปีใช่ไหมค่ะไหนลองฟังเสียงหน่อยฮะมาแล้วชื่อขึ้นชื่อเลยฮะครับด้วยครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะนี่คือสองคนที่จับได้ใช่แล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมมันตัดหัวหลิมด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าน่าสนใจยังไงคดีนี้ฟังเสียงผู้ต้องหาก่อนฮะสายก็คือพวกทำยาด้วยกันเนี่ยพวกทำยาแจ้งว่านายของไก่ในก็ไก่ทำยาอะไรพวกนี้แล้วสายนี่คือสายก็พวกก็คือพวกมันเองนะครับพวกมันเองเป็นเพื่อนกันหักขากันเองงานไปพอเราเรียกตังค์อะไรสัตว์พวกก็ไม่ให้ก็บอกเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวอะไรเราก็ขอเบอร์เพราะนั้นก็ไม่ได้เขาก็ไปแจ้งความลงแจ้งหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้ลงอะไรเงี้ยแต่สับยาผมก็สาดน้ำทิ้งไม่ได้เรียนรู้ครับเมื่อก่อนเป็นสายให้กับตำรวจอ๋อเป็นนิ้วให้ตำรวจเป็นสายไม่ได้เป็นนิ้วเป็นสายเป็นสายให้สายตอนท่านจะไปไหนก็เดินตามท่านอย่างเงี้ยครับยัดยาไม่ได้เคยยัดยาใครเลยเขามีกันทั้งนั้นที่ลงปฏิบัติการก็แค่นั่นนะครับแล้วที่สายใหม่เนี่ยมันมีการเอายาไปวางให้ผู้เสียหายเขาทำอยู่แล้วหมายถึงว่าชุดนี้คือชุดพี่เนี่ยทำอยู่แล้วใช่ไหมคือไม่ใช่คือคนทำยามันทำอยู่แล้วไม่เคยยัดยาใครผมไม่เคยยัดยาใครไม่เคยปฏิบัติกับคนที่นั่นที่ผมลงแต่ละครั้งทำยากันนั้นแต่ว่าเขาก็แจ้งความก่อนก็แจ้งตลอดอะไรแจ้งว่าอย่างนั้นยังไงเขาแจ้งได้เขาแจ้งก่อนไอ้คนแก้ไขก็คือรังผมแก้ไขก็คือต้องมาแก้ตัวว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่แต่ผมไม่มีสิทธิ์ไปแอบอ้างเพราะว่าเป็นตำรวจไปหรือไปกักขังหนุ่มคุณผู้ชมฟังแล้วแปลกๆไหมเหมือนกับว่าแก๊งนี้อ้างว่าผมมาแก้ไขแก้อะไรฮะแล้วเขาอ้างบอกว่าเนี่ยก็เป็นพวกยาขัดขากันเองคำถามบอกผมไม่ได้เป็นนิ้วตำรวจผมเป็นแค่สายแล้วเองรู้ได้ไงว่าบ้านนี้มียาแล้วเองรู้ได้ไงว่าเขาเกี่ยวข้องกับยาเองถึงบอกว่าเขาหักหลังกันเองล่าสุดไหนไม่ต้องเปิดปุ่มกลับฮะมันจะมีคนนึงที่นั่งอยู่ข้างกันใช่ไหมใช่ที่วันนี้เขายึดเขาจับตัวมาเนี่ยนะฮะเรื่องนี้มันน่ากลัวก็คือคุณผู้ชมฮะมันเดินไปบ้านหลังนี้ค่ะแล้วหลังเนี้ยที่โชคดีหน่อยก็คือเขาไปร้องเอกภพเหลืองประเสริฐใช่วันนี้ยังเหลืออีก3คนล่าสุดทีมข่าวลงไปที่บ้านพี่มานะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เราลงไปที่บ้านพี่มานะเราไปเจอกับมานีนามสมมุตินี่แล้วเราก็ถามมานีบอกมานีมานะที่เห็นเนี่ยนะฮะ
เป็นคนยังไงเขาบอกเอาจริงเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยตัวของมานะจะอยู่กับลูกชาย2คนแต่ไม่ค่อยเจอและที่สำคัญก็คือตัวเองไม่ได้คุยบ่อยนักแต่ภายนอกเนี่ยลองเปิดหน้า2คนขึ้นมาหน่อยฮะเมื่อกี้ที่โดนจับมานะเนี่ยดูเป็นคนดีเวลาเจอจะยิ้มแย้มแต่ก็ไม่รู้ว่ามานะทำอาชีพอะไรเออแต่ดูเหมือนตำรวจนะหัวเกรียนๆไหนฟังเสียงเพื่อนบ้านเนี่ยฮะที่เคยเห็นนะคะอยู่2คนค่ะพ่อลูกยุคน่าจะประมาณ20ขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เคยมีใครเข้าออกบ้านเขานอกจาก2คนนี้บ้างไหมคะไม่มีนะมีแต่เพื่อนลูกชายเขา2คนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะที่ไม่เคยเห็นก็ประมาณร่วมปีๆอะค่ะเป็นปีอะค่ะแต่ก่อนที่เคยเห็นใหม่ๆเขาก็จะกลางวันเนี่ยค่ะเขาจะมาบ้านช่วงกลางวันจะมาสักวัน2วันอีกคนนึงคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็คิดไม่ถึงว่าเอ้าเห็นเหมือนกับไม่ได้ทำงานนึกว่าเป็นตำรวจไม่ใช่ตำรวจนะฮะและล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าออกหมายจับครบแล้ว4วันนี้ได้มา2คำพูดของเขาน่าสนใจคือผมไม่ได้เป็นนิ้วผมแค่เป็นอะไรนะสายสายนี่ฮะแล้วเป็นสายเดินตามนายเขานี่คำพูดเหมือนกับลูกน้องตำรวจจริงๆเลยนะฮะจะเรียกตำรวจว่านายเนี่ยนะฮะเอ้าทั้งหมดนี้เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ยัดยาแต่เขาทำไปเพื่อมาแก้ปัญหาให้แปลกดีฮะคือตั้งแต่วันเสาร์และเรานำเสนอเรื่องนี้ไปกรณีบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมฮะจำได้ไหมอากูเนี่ยคือเจ้าของที่และอากูแกก็รวยอ่ะแกก็ซื้อบ้านแล้วแกก็แบบไม่ได้ไปอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งแกก็ให้ลูกแกลูกก็ยังไม่ได้ไปอยู่วันดีคืนดีลูกย้อนกลับเข้าไปปรากฏว่าบ้านข้างซึ่งเปิดเป็นบริษัท อยู่ๆเหมือนกับเข้าไปในบ้านของอากูแล้วกลายเป็นว่าลูกหลานอากูบอกเฮ้ยอย่างนี้ทำไม่ถูกล่าสุดเนี่ยที่มันพีคไปกว่านั้นเปิดภาพตอนที่บ้านหลังนี้กำลังกลายมาเป็นประเด็นอีกรอบเพราะเดิมทีเนี่ยตอนที่เกิดคดีเนี่ยนะฮะรู้สึกจะเป็นปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยบ้านซึ่งจะเรียกว่าไงดีคู่กรณีที่เข้ามายึดบ้านอากูเขาตัดสินใจก็คือเขาจะยอมออกให้แต่ไปๆมาๆลูกสาวอากูกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งขึ้นป้ายทีมงานเปิดภาพบ้านลักษณะทั่วๆไปก่อนฮะณปัจจุบันฮะเปิดเป็นร้านขายไก่ทอดแล้วก็อยู่ๆของเขิงเนี่ยถูกกลับเอามาตั้งอีกคุณผู้ชมฮะมันมีมุมน่าสนใจก็คือคุณผู้ชมครับนี่เห็นใช่ไหมฮะแล้วดูผังไปด้วยผมก็เลยให้คุณผู้ชมดูผังตรงนี้คือเรื่องนี้เอางี้ฝั่งที่เข้ามาในบ้านของอากูเขากำลังอ้างว่าเขาฟ้องปรปักษ์ก็คือบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้าง10กว่าปีแล้วเขามาอยู่เกิน10ปีเขาย่อมมีสิทธิครอบครองเมื่อวันเสาร์นี้อากูเนี่ยวิดีโอคอลคุยกับช่อง8อากูหยิบโฉนดมาเลยบอกเอ้ยโฉนดอากูมีแล้วอากูยกให้กับลูกหลานทำไมมันกลายมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทวนนิดนึงบ้านคู่กรณีตามผังคือสีน้ำเงินเขามีการไปทำทางเชื่อมเข้าไปที่บ้านอากูตีกรอบสีแดงแล้วปัจจุบันเปิดเป็นร้านไก่ทอดมันพีคตรงไหนรู้ป่ะมันพีคตรงที่ว่าทางคู่กรณีบอกว่าเขาฟ้องปรปักษ์ขณะเดียวกันกลับมาตรงนี้แป๊บนึงคุณผู้ชมครับคือมันจะมีใบเอกสารใบหนึ่งเขาแปะเป็นกระดาษขาวว่าบ้านหลังนี้ฟ้องปรปักษ์อยู่จริงๆโดยคู่กรณีเนี่ยไปฟ้องศาลทีมงานขึ้นกระดาษขาวขึ้นมาก่อนฮะที่บอกว่าฟ้องปรปักษ์นี่เอาอ่านหน่อยสิจิตดีนี่ค่ะบ้านเลขที่นี้ข้าพเจ้าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมายบุคคลใดเข้ามากระทำการใดๆในบ้านและที่ดินและบ้านหลังนี้ถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกคำถามก็คืออากูกับลูกหลานจะทำยังไงเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมดูเราทำข้อมูลคู่ขนานกันหน่อยนะฮะเอาไม่เป็นไรค้างกระดาษขาวไว้ด้วยก็ได้ขึ้นมาเป็น2จ อเห็นใช่ไหมฮะค่ะเปิดเป็นร้านไก่ทอดแล้วอยู่ๆมันมีเก้าองเก้าอี้มาตั้งเรียงไว้เลยขนาดเดียวกันที่มันน่าสนใจคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะมันมีมุมนึงที่เราก็เอ๊ะเหมือนกันเพราะเมื่อวานก่อนเราไปทำข่าวโทษทีคุณผู้ชมเห็นไอ้ป้ายขายไก่อันนี้ใช่ป่ะแล้วมันมีเบอร์โทรศัพท์ห้อยอยู่ข้างล่างปรากฏว่าวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นป้ายขายไก่ตัวเดิมแต่ถูกตัดเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างออกไหนดูภาพหน่อยฮะเอามาเปรียบเทียบกันหน่อยก็ได้มันจะมีภาพที่มีเบอร์โทรศัพท์กับวันนี้เบอร์โทรศัพท์โดนตัดออกจากป้ายไวนิลแล้วโดยเบื้องต้นสื่อก็งงบอกทำไมต้องไปลบเบอร์โทรศัพท์ออกด้วยเอาได้ภาพหรือยังฮะทีมงานขึ้นภาพมาเลยครับได้ไหมฮะเปิดขึ้นมาเลยครับอย่างรวดเร็วฮะอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์หายไปแล้วถูกตัดทิ้งเลยถูกตัดทิ้งค่ะแล้วถ้าเทียบกับตัวเก่าที่มีเบอร์โทรศัพท์เอาขึ้นมาเลยฮะ
ได้ไหมอันนี้เบอร์โทรศัพท์โดนตัดทิ้งแล้วนะฮะแล้วมันจะมีตัวเก่าเห็นไหมด้านขวานะคะตัวเก่าตัวเก่าคือเมื่อวานนี้เบอร์ยังอยู่แต่ก็เพื่อความเป็นธรรมปรากฏว่าเราโทรศัพท์ไปสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ของร้านที่ขายไก่ทอดเจ้าของเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมฮะเขายืนยันเนี่ยนะครับว่าไม่มาเขาบอกว่าทางโทรศัพท์เขาบอกว่าเบอร์นี้คุณผู้ชมฮะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาค่ะโดยในร้านไก่ตะเกียบทอดน้ำปลาซึ่งเอาไปแขวนอยู่บ้านของอากูเนี่ยนะเบอร์ถูกตัดหายแต่เจ้าของเบอร์ปฏิเสธเจ้าของเบอร์ก็คือคุณไก่คุณไก่เล่าว่ายังไงอาจารย์ดีเล่าเลยเจ้าของเบอร์ก่อนนะค่ะเจ้าของเบอร์เป็นคนรับสายบอกไม่รู้จักไม่เคยไปอยู่บ้านนี้เลยและเธอเองก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ไม่ได้ขายไก่ค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องนี่เห็นใช่ไหมเราทำตารางให้ดู10กุมภาแปะเบอร์แล้ว12กุมภาระบุเบอร์โทรศัพท์ก็ยังอยู่พอค่ำปุ๊บปรากฏเบอร์โดนฉีกคุณผู้ชมฮะที่มันแปลกก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านอากูใช่แล้วก็เข้ามามีคู่กรณีเข้ามายึดแล้วบอกจะฟ้องปรปักษ์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยอุ้ยคุณกล้าเปิดร้านไก่ทอดแล้วเอาเบอร์คนใครก็ไม่รู้มาแปะอีกปรากฏว่าไก่เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่รู้เรื่องกับบ้านนี้เลยใช่แล้วเบอร์นี้หนูใช้มาปีกว่าแล้วหนูเป็นคนต่างจังหวัดค่ะไม่เคยมากรุงเทพไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่เลยเอาเบอร์เขาไปแปะเปิดขายไก่แท้ๆแต่ไปเอาเบอร์ใครก็ไม่รู้มาแปะพอวันนี้เป็นข่าวอุ้ยไม่รู้น้องเป็นนักศึกษาเอาอ่านต่ออ่านต่อเธอบอกเธองงมากค่ะหลังจากนี้ก็ไปแจ้งความว่ามีคนเอาเบอร์ของเธอไปใช้ในทางที่เสียหายเนี่ยตอนนี้มีคนเอาเบอร์มาแล้วก็โทรมาหาบอกขอซื้อไก่ย่างหน่อยขอซื้อไก่ทอดหน่อยอุ้ยสงสารนะแม่คุณเอ้ยโดนกลั่นแกล้งอุ้ยจิตดีถ้าเธอขายไก่เธอจะแปะเบอร์เธอใช่ไหมก็ต้องยัดแต่อยู่ๆร้านไก่นี้ใครก็ไม่รู้เอาเบอร์แม่คุณน่าสงสารเหลือเกินเพราะกำลังจะไล่เช็คบินฟ้องแล้วนะฮะตอนนี้อุ้ยเด็กเนาะไม่เกี่ยวนะเบอร์โดนฉีกแล้วนะฮะเพื่อความเป็นธรรมฟังเจ้าของเบอร์หน่อยไม่เกี่ยวกับร้านไก่ไม่ได้เข้าไปยึดตึกอะไรด้วยเลยเอาฟังเสียงทางโทรศัพท์หน่อยฮะเห็นบอกไม่รู้จักเขาเลยใช่ค่ะพี่รู้จักกับบ้านนั้นไหมไม่รู้จักเลยค่ะก็คือตามข่าวนั้นเลยค่ะอันนี้ก็เลยอยากจะถามว่าแบบเคยไปอยู่บ้านหลังนั้นไหมอะไรเงี้ยครับไม่ค่ะไม่หมายถึงไม่รู้จักเลยค่ะใช่ค่ะแล้วขายไก่จริงไหมไม่เกี่ยวข้องไม่ค่ะโทษทีเบอร์ศูนย์อันไอ้ศูนย์แปดสองเนี่ยเบอร์พี่อีกเบอร์หนึ่งเนี่ยที่เป็นศูนย์เก้าห้านี่เบอร์พี่ด้วยไหมไม่ใช่ค่ะมีเบอร์เดียวครับส่วนพี่เองทำโทษทีฮะทำอาชีพอะไรเกี่ยวกับการขายไก่ทอดไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรนักศึกษาค่ะเป็นนักศึกษาแล้วมาทราบเรื่องไหมว่าเขาเอาเบอร์เราไปขึ้นคือเพิ่งมาทราบวันนี้ค่ะเพิ่งมารู้วันนี้เลยส่วนคุณผู้ชมครับแหมเรางี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมอะเนาะกลับมาตรงนี้นี่คือน้องไก่ค่ะทีมงานเอาภาพป้ายตอนที่วันนี้โดนฉีกเบอร์ขึ้นมาอินเสิร์ตให้ผมหน่อยสิขึ้นมาเต็มจอก่อนก็ได้เพราะกำลังบอกน้องไก่เนี่ยหูน่าสงสารแม่คุณโดนแกล้งเนี่ยนะฮะได้ภาพไหมตอนฉีกเบอร์ข้างล่างอะเอาขึ้นมาเลยตอนนี้นี่ได้ใช่ไหมเอาขึ้นจอนี่ฮะปรากฏว่าวันนี้จะหาว่างั้นเลยนะน้องไก่คนทำข่าวอะเนาะเราจะขายไก่ทอดแล้วตึกนี้มีปัญหาเรื่องอยู่ๆมีคนแอบเข้ามายึดแต่บอกว่าเราจะฟ้องปรปักษ์เนี่ยนะฮะปรากฏเราก็เลยเอาเบอร์น้องไก่เนี่ยซึ่งอีหนูคนนี้ไม่รู้เลยอุ้ยเอาเบอร์หนูไปได้ไงเราก็เลยลองเซฟเข้าไปในไลน์รู้ใช่ไหมเวลาเอาเบอร์ขึ้นไปในไลน์คือการค้นหาแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเบอร์เนี้ยทำอะไรปรากฏว่าเราก็เอาเบอร์น้องไก่เนี่ยนะซึ่งไม่รู้จริงๆกับบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้ยึดกับเขาด้วยเดียวนะฮะพอเซฟปึ้งมันขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นเป็นเจ้าของเบอร์ชื่อว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อเหรอเขาเป็นหนึ่งในคู่กรณีเรื่องนี้ด้วยค่ะกลายเป็นเหมือนกับคู่กรณีกับอากูและอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสงสัยว่าคู่กรณีเนี่ยมาเปิดร้านขายไก่ในบ้านอากูหรือเปล่าแต่เบอร์มันขึ้นมาเป็นคู่กรณีกับอากูแต่เราโทรไปแม่คุณบอกไม่เกี่ยวเอากลับมาตรงนี้จบฮะนี่เบอร์โทรศัพท์โดนฉีกแล้วนะฮะคือเข้าใจว่าจริงๆไม่ต้องให้ช่อง8ออกอากาศเรื่องนี้หรอกโซเชียลอ่ะเขาเอาเบอร์นี้ไปลงกันพรึบไปหมดแน่นอนเจ้าของเบอร์ก็อยู่ไม่ติดแล้วนะฮะแต่เขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาไม่มายึดเลยบ้านหลังนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเพื่อความเป็นธรรมมันมีมุมน่าสนใจก็คือว่าอย่างนี้
ตัดไปที่ภาพบ้านปัจจุบันหน่อยที่กำลังกลายเป็นปัญหาอยู่ๆดูเหมือนกับตอนแรกเนี่ยอากูน่าจะได้บ้านคืนแล้วแล้วปรากฏคู่กรณีเขาบอกเขาไปฟ้องปรปักษ์ก็คือทิ้งเกินไว้10ปีล่าสุดคุณผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมเมื่อวันเสาร์เราคุยกับพี่ทนายของทางฝั่งคู่กรณีพี่ทนายวัฒนาเรืองแก้วแกก็มีเหตุผลคือเรื่องนี้ที่มันบานปลายอีกเนี่ยนะฮะเอาขึ้นข้อมูลที่พี่วัฒนาขึ้นมาเลยฮะพี่วัฒนาบอกว่าเอาจริงคือเดิมทีเนี่ยที่เราเคยตามข่าวกันไหนบอกว่าคู่กรณีที่เคยเข้ามายึดจะคืนบ้านแล้วทำไมอยู่กลับเข้ามาอีกอ่ะแล้วก็เหมือนกับไปลื้อกุญแจของลูกหลานอากูเข้าออกด้วยคือพี่วัฒนาก็บอกคดีนี้เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยเขามีเจตนาจะยื่นปรปักษ์อยู่แล้วเพราะเขาอยู่บ้านของอากูมาเนี่ยเกิน10ปีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้เตรียมรับมือพอมันเกิดเรื่องสื่ออะไรต่างๆเนี่ยแห่กันมาเนี่ยนะฮะแล้วเหมือนหาว่าเขาไปยึดบ้านเขาก็เลยตกใจถูกไหมฮะเขาก็เลยก็เหมือนกับเป็นจำเลยสังคมเลยต้องหาทางหลบไปก่อนหน้าที่สองฮะพี่วัฒนาฝั่งคู่กรณีก็บอกว่าด้านน้องสาวลูกความผมเขาก็สงสารพี่เขาซึ่งอาศัยอยู่บริษัทข้างๆก็เลยหาทางไกลเกลี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกความผมก็คือคู่กรณีจะยอมเราหลบไปก่อนเพื่อไม่ให้สังคมโจมตีแต่ไม่ได้ทิ้งการครอบครองก็กำลังจะบอกเมื่อฟ้องปรปักษ์ก็ยังยึดว่ามันเป็นปรปักษ์เขาย่อมมีสิทธิ์ถูกไหมฮะค่ะขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับอ่ะมันมีมุมที่มันพีคไปกว่านั้นก็คือล่าสุดคุณผู้ชมต้องดูตรงนี้มันจะมีเรื่องกรณีไทม์ไลน์เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นตรงนี้ให้ดูหน่อยอันนี้น่าสนใจไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมาตั้งแต่กันยา66มีการเคลียร์ว่าคู่กรณีจะยอมย้ายออก22พฤศจิกายน66คู่กรณียื่นฟ้องครอบครองปรปักษ์และหลังจากนั้น6มกราคมเจ้าของก็คือลูกหลานอากูได้รับหมายว่าบ้านหลังนี้คุณอาจจะยังไม่มีสิทธิ์แล้วนะเพราะเขาฟ้องปรปักษ์แล้วถูกไหมฮะ29มกราคมลูกหลานอากูก็เลยฟ้องแย้งว่าคุณจะมาขอปรปักษ์ไม่ได้เพราะฉันกำโฉนดมาตั้งนานแล้วศาลแพ่งท่านกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะโดยประเด็นก็คืออย่างนี้มันมีมุมน่าสนใจวันนี้เราไปคุยกับคุณภาคินแล้วก็คุณสโรชาซึ่งเป็นลูกหลานอากูกำลังอ้างว่าเขาคือเจ้าของคุณภาคินกับสโรชาก็เลยบอกกับเราบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่เกิดเรื่องขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยพอคู่กรณีบอกจะยอมย้ายออกเขาก็อุตส่าห์เอากุญแจเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปล็อกแล้วแล้วตอนที่เอากุญแจไปล็อกเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะฮะเขาเอากุญแจไปล็อกเนี่ยคือวันที่17กันยาค่ะเพราะเขาก็คิดว่าคู่กรณีเนี่ยออกแล้วเว้ยมันน่าจะจบกันสักทีเคลียร์กันขาดแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น17กันยาเอากุญแจไปคล้องเห็นใช่ไหมฮะค่ะปรากฏว่าพอถัดมา10กุมภาพันธ์67เขาย้อนกลับไปดูใหม่คือปีนี้มันกลายเป็นว่าเอ้าเขากำลังสงสัยมีร้านไก่ย่างไก่ทอดอีกไก่ทอดจัดโต๊ะมาตั้งเลยทีมงานเปิด10กุมภาใช่ไหมตอนนี้10กุมภา67เขาก็เลยงงบอกเอ้าทำไมมันมีร้านไก่ทอดมาตั้งได้ยังไงเขาตอนนั้นก็ยังไม่ได้วู่วามก็เลยเหมือนกับต้องไปตามตำรวจก่อนซึ่งก็เลยมาทราบตอนหลังว่าอ๋อคู่กรณีฟ้องครอบครองปรปักษ์ขวามือคือคลิปช่วงวันที่10กุมภาตอนที่เขาไปเห็นแล้วเอ้าอยู่ๆกลายมาเป็นร้านไก่ทอดทั้งที่เขาล็อกกุญแจเอาไว้แล้วเดี๋ยวขอฟังเสียงในคลิปก่อนนะฮะเอาเสียงในคลิปเปิดขึ้นมาก่อนฮะน้องอาจจะไปถามคือเราขึ้นพูดอะไรเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบุกรุกเข้าไปในบ้านเราซึ่งเราล็อกไปหมดแล้วเขาเอาของเข้าไปไว้ข้างในแล้วก็มีติดป้ายตรงนี้ค่ะไว้บริเวณหน้าบ้านอาคิดไว้ให้หน่อยครับกรณีไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไม่ไปแล้วไม่ก็สายนี้ให้คือมันยังลองฟังเสียงทางด้านลูกหลานอากูหน่อยนะฮะลองฟังเสียงสัมภาษณ์ครับกังวลไหมไม่กังวลค่ะแต่แค่รู้สึกแบบเครียดที่ต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วก็จากที่เราได้เปิดเผยเรื่องราวนี้ค่ะแก่สังคมเนาะก็มีคนติดต่ออายมาหลายช่องทางเหมือนกันว่าแบบเคยเจอเคสแบบนี้เหมือนกันและบางคนก็มีคดีโดนฟ้องแบบนี้เหมือนกันและอายคิดว่าบางคนที่เขามีความคิดประเภทนี้เนาะก็อาจจะรอคดีของอายก็ได้ว่าคู่กรณีเขาจะชนะไหมถ้าชนะเนี่ยน่ากลัวอยู่ค่ะหรือบางคนเนี่ยเขาก็รอว่าแบบถ้าคดีอายชนะเขาจะสามารถใช้ฎีกาอายในการต่อสู้ได้มันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยถ้าคุยกันผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าดูจริงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทข้างๆเพราะบริษัทข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแต่มันเหมือนกับพนักงานซึ่งอยู่ในบริษัทข้างๆเขาไปฟ้องปรปักษ์เองเพรา
้อนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับข้างๆถูกไหมฮะค่ะเพราะเขาบอกเขาไม่ทราบจริงๆแต่มันเป็นพนักงานภายในบริษัทเดี๋ยวขึ้นผังขึ้นมาอีกรอบนึงนะฮะเต็มจอเมื่อสักครู่นี้แต่มันก็มีมุมน่าสนใจก็คือบริษัทข้างๆเนี่ยถึงจะบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าลูกน้องหรือใครก็ตามแต่ในบริษัทไปฟ้องปรปักษ์ถูกไหมฮะเพื่อจะไปเอาบ้านซึ่งอากูบอกมันเป็นของผมแต่ก็น่าสนใจก็คือบริษัทข้างๆเนี่ยมันดันมีทางเชื่อมเห็นใช่ไหมฮะทางเชื่อมเชื่อมไปยังบ้านของอากูเขาซึ่งก่อนหน้านี้รู้สึกว่าบรรดาลูกบ้านเนี่ยเขาไปคุยในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วเขาบอกว่าจริงๆเจ้าของไม่ได้เกี่ยวนะเรื่องนี้แต่มันเกี่ยวคือเขาเองเนี่ยเห็นว่าบ้านเนี้ยมันทรุดโทรมแล้วมันไม่มีประตูอะไรอยู่แล้วเขาก็เลยขอหลบเข้าไปนั่งกินข้าวเวลาพักเที่ยงแล้วก็ยืนยันว่าบ้านของอากูเนี่ยจริงๆเขาไม่รู้เพราะมันปล่อยล้างนานแล้วแล้วถามว่าครอบครองปรปักษ์เกิน10ปีหรือยังเขาคาดการว่าเขาไปอยู่ตั้งแต่ปี54นะฮะถ้าถึงตอนนี้ก็คือเกิน10ปีแล้วถูกไหมประมาณนี้แล้วมันมีอีกมุมนึงก่อนจะจบเรื่องนี้กลับมาก่อนทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยเห็นบอกว่าณตอนนี้เขาอะไรชื่อพยานเพื่อจะไปฟ้องแพ่งเรื่องครอบครองปรปักษ์โดยจะมีการบอกว่าเขาอยู่มานานจริงๆล่าสุดเนี่ยเขาไปอ้างชื่อพระรูปหนึ่งถูกไหมจิตดีเห็นบอกว่าพระรูปนี้ก็คือพระมหารณฤทธิ์ซึ่งทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยเคยไปทำบุญกับพระรณฤทธิ์เนี่ยท่านก็วันนี้ทางโทรศัพท์นะฮะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นท่านเนี่ยไม่ทราบหรอกเรื่องราวแต่ท่านเองก็รู้ว่าทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเพราะว่าอาตมาเนี่ยบิณฑบาต ที่นี่มา20ปีแล้วถ้า20ปีก็คือน่าจะเกินกว่า10แล้วอ้าวลองฟังเสียงพระซึ่งเป็นพยานของคู่กรณีหน่อยฮะก็ใส่บาตรอยู่ก็คือก็ใส่บาตรอยู่หน้าบ้านหลังนี้เหมือนโยมลองความรู้สึกโยมดูนะเราไปบิณฑบาตแล้วก็ใส่บาตรอยู่ที่นี่แค่นั้นเองพระเนี่ยเขามีกิจของพระนะไปบิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยเราก็ออกโปรดญาติโยมตามปกติเวลา7โมงประมาณ7โมงหรือว่า7โมง10 7โมง20ประมาณนั้นก็ไปถึงหน้าบ้านนี้เขาก็ใส่บาตรอยู่แบบนี้มาคุณผู้ชมครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดหลักฐานพร้อมกันที่นี่ที่แรกนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคฤหาสน์หรูคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ผมไล่เรียงอย่างนี้วันนี้น้องปุญญาพรนามสมมุติเขาบอกว่าเป็นเซเลบแล้วก็พูดง่ายๆคือไปเจอกับไฮโซหนุ่มซึ่งเป็นลูกชายนักการเมืองคุณผู้ชมฮะเปิดภาพขึ้นมาเลยสิครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านคุณเอกภพเหลืองประเสริฐคุณผู้ชมฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นเจ้าของเพจสายไหมต้องรอดนำโดยวันนี้คุณเอกภพพร้อมกับเลขานุการรัฐมนตรีการอุดมศึกษาคุณสุชาดาแทนทรัพย์พาน้องปุญญาพรนะครับไฮโซสาวซึ่งอ้างบอกว่าถูกไฮโซหนุ่มลูกชายนักการเมืองแล้วก็ที่สำคัญมาแจ้งความว่าน้องโดนฉุดเพื่อพยายามจะข่มขืนที่สน.ประเวศโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ผ่านมากว่า1สัปดาห์แต่ผู้ก่อเหตุลูกชายนักการเมืองยังไม่เคยถูกดำเนินคดีไล่เรียงอย่างนี้คุณผู้ชมครับถามว่าวันนี้การแจ้งความลูกชายนักการเมืองเนี่ยน้องบาดเจ็บตรงไหนคุณผู้ชมดูทีละสเต็ปนะฮะและเดี๋ยวจะบอกว่าต้นสายปลายเหตุมันมายังไงเปิดผังเต็มจอเลยก็ได้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบาดแผลน้องที่น้องบอกว่าน้องต้องต่อสู้กับลูกชายนักการเมืองเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามันมีการยื้อยุดฉุดกระชากแล้วน้องพยายามจะหนีครับคุณผู้ชมฮะอย่างแรกเลยก็คือบาดแผลที่มือบาดแผลที่หัวเข่าแล้วก็แขนตามตัวต่างๆถ้าถามว่าค่ะไทม์ไลน์เนี่ยขึ้นแผลจริงๆขึ้นมาดูก็ได้นะฮะให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะโดยเบื้องต้นเองเนี่ยน้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะน้องบอกว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าไล่เลียงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแผลน้องใช่ไหมฮะเข้าใจว่าถูกฉุดกระชากแล้วก็ล้มด้วยตอนหนีออกมาจากคฤหาสน์ค่ะคือถามว่าไปเจอกับลูกชายนักการเมืองที่ไหนประเด็นก็คือตัวของน้องเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าไปเจอที่ผับแถวไหนนะเมย์ทองหล่อค่ะตอนที่3ของวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะทางด้านคุณปุญญาพรเนี่ยไปบังเอิญเจอกับไฮโซหนุ่มคนนี้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วก็ร่วมโต๊ะด้วยกันเพราะว่าเขารู้จักกันแฟนหนุ่มของน้องปุญญาพรเนี่ยเป็นเพื่อนกับทางด้านไฮโซหนุ่มคนนี้พอดีนะคะแต่เหมือนว่ามีการบังคับให้น้องดื่มสุราเยอะหลายขวดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แย่งโทรศัพท์มือถือของน้องไปแล้วพอน้องเนี่ยจะบอกว่าจะไปหาแฟนหนุ่มที่ร้านต่อไปเนี่ยก็มีการแย่งโทรศัพท์แล้วบอกเดี๋ยวไปส่งคุณผู้ชมฮะมันจะมีค่ะ
เรื่องราวของไทม์ไลน์เหตุการณ์เนี่ยถามว่าแล้วน้องตามเขาไปจริงไหม แน่นอนตัดภาพไปที่น้องวันนี้ฮะที่เห็นว่าน้องเดินทางมาเนี่ยนะครับประเด็นก็คือน้องเล่าข้อมูลให้ฟังบอกว่าอย่างแรกเลยค่ะน้องบอกว่าตอนที่ไปน้องยอมรับว่าน้องเมาแล้วประเด็นคือเขาอ้างว่าเขาจะไปส่งก็เลยถามว่าแล้วระหว่างทางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน้องบอกว่าเหมือนกับผู้ชายคนนี้เนี่ยมีการขู่เอาไว้เรื่องเกี่ยวกับว่ายังไม่คืนมือถือเพราะน้องถูกยึดมือถือใช่ค่ะหลังจากนั้นน้องก็เลยขึ้นรถพอน้องขึ้นรถเสร็จสับปั๊บพอไปถึงที่บ้านน้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนเปลี่ยนเส้นทางน้องเหมือนกับรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน้องอ้วกน้องก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมเหมือนเปลี่ยนเส้นทางจนกระทั่งสุดท้ายเลยคุณผู้ชมครับมาถึงที่บ้านบ้านของไฮโซพอมาถึงบ้านของลูกชายนักการเมืองปรากฏว่าณตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าพยายามจะถูกฉุดขึ้นไปบนห้องแล้วมันมีประเด็นก็คือว่าตัวของน้องเองอ้างนะฮะบอกว่าตอนที่เข้าไปในต้องเรียกว่าคฤหาสน์ใหญ่มากเห็นบอกว่าเป็นระดับเศรษฐีเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าตัวของลูกชายนักการเมืองเนี่ยพยายามจะปั้มเขาโดยการถอดเสื้อผ้าแล้วตัวน้องเองเนี่ยถามว่าน้องทำยังไงน้องบอกวิ่งเท้าเปล่าแล้วก็หนีออกมาถูกไหมฮะรปภ.หมู่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากจะช่วยเหลืออะไรเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดเอางี้ก่อนจะฟังเสียงน้องทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับเอาภาพหน้าบ้านก่อนนะเราได้วงจรปิดวันที่4กุมภาเอาหน้าบ้านก่อนนะฮะเราจะเห็นไฮโซหนุ่มเนี่ยขับรถเนี่ยมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วน้องเนี่ยเดินมาอ้วกแตกอยู่หน้ารถดูภาพฮะนี่ใช่ไหมเมย์คันนี้ค่ะแวะมาจอดเพราะว่าไฮโซหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวขอแวะเอาของที่บ้านก่อนแล้วก็เลยมาจอดที่บ้านแล้วปรากฏว่าด้วยความที่น้องโดนบังคับดื่มเหล้ามาเยอะนะคะน้องก็เลยรู้สึกว่ามีอาการวิงเวียนแล้วพอไฮโซหนุ่มเนี่ยเปิดรถลงมาค่ะจะเห็นน้องเนี่ยสักพักเนี่ยตามลงมาแล้วเหมือนมานั่งอาเจียนอยู่ที่บริเวณล้อรถที่ฝั่งซ้ายก่อนเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นน้องเนี่ยเห็นไหมคะล้มเลยค่ะล้มแล้วก็เหมือนเมามากแต่อย่าลืมนะคือไฮโซหนุ่มเนี่ยลูกนักการเมืองเนี่ยอ้างว่าจะไปส่งหาแฟนเขาใช่เขาก็เลยขึ้นแล้วเขาโดนยึดโทรศัพท์ถูกไหมฮะใช่ค่ะถูกค่ะเนี่ยเหมือนไฮโซหนุ่มก็เข้ามาช่วยแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันสักพักนึงแล้วก็บอกว่าเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวในบ้านก่อนไหมเนี่ยอ้วกขนาดนี้เปื้อนเปรอะที่เสื้อหมดเนี่ยนะคะก็แล้วก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะล้างหน้าค่ะเนี่ยเหมือนเป็นการแบบว่าพูดคุยบอกเข้าไปข้างในเถอะเนี่ยก็มีการพาน้องเข้าไปบริเวณข้างในบ้านค่ะเนี่ยจูงมือเข้าไปภายในบ้านแล้วนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเรามีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นตั้งแต่ตอนที่รถของทางด้านไฮโซหนุ่มพาน้องเข้ามาเป็นอีกมุมที่จะเห็นทางด้านนี่ฮะแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องวนด้านหน้าก่อนนะทีมงานยังไม่ต้องตัดเข้าไปอย่างอื่นนะค่ะให้เห็นข้างหน้ามันจะมีภาพเมื่อกี้มันจะมีการจับมือเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้คือภาพมุมไหนเมย์อันนี้อีกมุมหนึ่งที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งที่ตอนที่ไฮโซหนุ่มเนี่ยค่ะมีการลงจากรถแล้วก็วนไปเพื่อที่จะไปหาน้องที่อยู่ด้านหน้าเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นฝั่งที่น้องลงไปล้มที่บริเวณพื้นแล้วก็มีการอาเจียนที่บริเวณล้อรถเนี่ยมุมนี้ก็จะเห็นไฮโซหนุ่มเดินลงมาใช่ค่ะเดี๋ยวดูหลักฐานค่ะเนี่ยค่ะเดินวนมาแล้วค่ะก็มีการดื่มอะไรสักอย่างด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เหมือนประคองใช่แล้วก็เดินไปด้านหน้าจะไปเจอน้องที่ล้มขึ้นภาพตอนที่น้องล้มขึ้นมาตรงด้านหน้าเอามาชนกันเลยฮะเปิด2จอเลยครับเวลาดูลักษณะภาพเปิดขึ้นมาเป็น2จอเลยครับเนี่ยนี่ฮะมันจะสัมพันธ์กันนะฮะระหว่างหลังรถกับหน้ารถใช่แล้วเขาก็เดินมาประคองแล้วก็น้องก็มานั่งอยู่ที่บันไดด้านหน้าบ้านแล้วเหมือนเขาคงกล่อมว่าเดี๋ยวดูนะฮะไปปักปั๊มเขาฮะเดี๋ยวเขาจะโต้กลับฮะประเด็นคือก็เห็นว่าไม่รู้กล่อมหรือเปล่าแต่ไปเห็นก็คือจับมือดูนะฮะขวามือนี่คือตอนจะเข้าบ้านคฤหาสน์แล้วนี่คุณผู้ชมดูนะฮะเพราะฉะนั้นภาพมันจะสัมพันธ์กันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังรถใช่ค่ะเห็นไหมฮะเหมือนน้องยังลุกไม่ไหวอยู่นี่ฮะแล้วก็ค่อยๆประคองมันขอเปิดเต็มจอเลยก็ได้ครับนี่เอาตรงตอนที่เนี่ยฮะด้านหน้ารถที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะจะเห็นเหมือนน้องเนี่ยเห็นไหมฮะนะอันนี้จะสำคัญเหมือนน้องไม่ไหวแล้วจริงไม่ไหวใช่และดูนะฮะจะยื้อยุดฉุดกระชากไหมคุณผู้ชมลองดูภาพนี้คืออันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเขาบอกว่าเฮ้ยมันเปื้อนตัวไปล้างหน้าล้างตาเพราะฉะนั้นลองฟังเสียงสัมภาษณ์น้องดูหน่อยฮะแต่หลังจากนั้นน้องบอกว่าพอขึ้นไปเขาจะปล้ำหนูฟังเสียงสัมภาษณ์น้องฮะจริงๆได้กลับไปทบทวนกับตัวเองแล้วก็ทางครอบครัวแล้วค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เราไม่อยากให้มันเกิดซ้ำอีกไม่ว่าจะใครก็ไม่สมควรจะโดนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็อยากให้คนทำผิดอ่ะมารับโทษตรงนี้ค่ะแต่น้องขอยืนยันครับว่าน้องจะเอาเรื่องถึงที่สุดใช่ไหมครับค่ะวันนี้อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอะไรเป็นพิเศษหรือว่าในการดำเนินการติดตามอะไรเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรกังวลใจอยู่ไหมลูกก็หวังว่าหนูเชื่อมั่นในกระบวนการของบ้านเราอะค่ะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้พอมีการร้องเรียนแบบนี้แล้วล่าสุดเนี่ยคำถามก็คือว่ามันมีมุมที่น่าสนใจก็คือวันนี้เราได้รับภาพมานะฮะเรื่องเกี่ยวกับกรณีภายในบ้านเพื่อจะให้คุณผู้ชมดูไล่เรียงทั้งหมดว่าภายในบ้านเนี่ยข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นยังไงเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะว่าตรงบริเวณหน้าบ้านถูกไหมฮะใช่ขณะเดียวกันเนี่ยเอาแหละคราวนี้เราจะตัดเข้าไปในบ้านในบ้านแล้วนะฮะในบ้านเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าลูกนักการเมืองคนนี้พยายามจะปั้มน้องดูนะฮะขอช้าๆทีละเฟรมก่อนนะฮะจะเห็นว่าน้องน่าจะเมาอ่ะเพลกลับไปใหม่อีกรอบนึงฮะตอนเดินเข้ามาเปิดประตูนี่ฮะก็เหมือนเดินดึงมือใช่แล้วกระเป๋าที่ฝ่ายชายถือก็เป็นกระเป๋าของน้องใช่ค่ะเป็นกระเป๋าของน้องผู้หญิงนะคะแล้วน้องก็เดินเซเหมือนตอนนี้ก็เมาอยู่อะค่ะนี่เป็นตัวแรกหลังจากนั้นค่ะเป็นกล้องอีกมุมนึงเนี่ยนะคะช่วงที่สองคนกำลังเดินเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยนะคะทางด้านของผู้หญิงนะคะเนี่ยจะให้สังเกตชุดของผู้ชายเอาไว้เพราะเดี๋ยวจะมีกล้องตัวอื่นที่เหมือนเปลี่ยนชุดแล้วด้วยดูนะฮะค่ะสังเกตชุดตามที่เมย์บอกคุณผู้ชมค่ะนี่ฮะบ้านใหญ่นะฮะปกติของเราปุ๊บเดินปุ๊บเนี่ยถึงห้องนอนแล้วนี่ยังไม่ถึงเลยนะฮะคฤหาสน์ฮะค่ะหลังจากนั้นเพื่อจะพิสูจน์ว่าแน่นอนฝ่ายชายก็ต้องอธิบายว่าเขาไม่ได้ทำคือวันนี้คุณผู้ชมฮะผมอธิบายงี้ก่อนจะเปิดภาพเดี๋ยวค้างวนกลับไปภาพเมื่อกี้ก่อนฮะคือฝ่ายชายเนี่ยกับคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองวันนี้สามารถเอ่ยชื่อคุณพ่อเขาได้เพราะเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นคืออย่างนี้เขาบอกว่านี่คือขบวนการขบวนการจะดิสเครดิตนักการเมืองพรรคอะไรนะพลังประชารัฐพลังประชารัฐพ่อเขาเป็นกรรมการบริหารกรรมการบริหารพรรคปรากฏว่าเขาบอกนี่คือการดิสเครดิตดังนั้นเราก็ต้องฟังของผู้ชายเขาบ้างว่าผู้ชายเขามีหลักฐานอะไรว่าเฮ้ยอยู่ๆผู้หญิงบอกว่าโดนปล้ำแล้วลูกนักการเมืองบอกนี่คือขบวนการกำลังดิสเครดิตพลังประชารัฐเขาอ่ะเปิดต่อเต็มจอฮะจะเห็นว่าตอนนี้เหมือนเดินจับมือแต่ผู้ชายก็ถือกระเป๋าผู้หญิงภาพต่อมาครับเมในคฤหาสน์นี้เนี่ยหลังจากเดินจับมือเข้าไปนะคะคุณผู้ชมภาพวงจรปิดตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเดินออกมาทั้งคู่ออกมาจากห้องจะเห็นว่าตอนนี้ฝ่ายชายมีการเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่ละจากที่เมื่อกี้ขายาวสีดำแป๊บนึงอันนี้คือจะออกแล้วถูกไหมใช่ค่ะอันนี้คือมีการเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่เป็นขาสั้นแทนจากขายาวเนี่ยนะคะระหว่างเดินออกมาก็เหมือนใช้มืออบไหล่ของฝ่ายหญิงเอาไว้เนี่ยตามข้อมูลมันแป๊บนึงนะฮะดูเวลาด้วยมันจะสัมพันธ์กันเมื่อตอนนี้คือตี 1:53 ค่ะไม่ใช่ครับภาพออกอากาศฮะตี 2:20 แล้วถูกป่ะค่ะนี่ฮะณเวลานี้คือตอนตี 2:20 คุณผู้ชมฮะทั้งคู่เดินผ่านห้องโถงนี่อย่างที่เห็นนะฮะแล้วผู้ชายก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงจากขายาวเป็นขาสั้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเดินเข้าไปตอนตี 1:50 เนี่ยตี 1 กว่าก่อนตี 2 เนี่ยจะเป็นลักษณะขายาวถ้าเป็นไปได้เนี่ยตี 1:53 ตอนเดินเข้ากับเมื่อกี้ที่เมย์บอกคือตอนตี 2:20 นี่อ๋อสีกางเกงเปลี่ยนเหรอเมย์ก็ขายาวสีดำแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาสั้นสีออกกะกีอะค่ะเออค่ะหลังจากนั้นไล่ภาพตั้งแต่ตี 2ขึ้นมาเต็มจอเลยฮะหลังจากนี้หลังจากตี 2แล้วคราวนี้เป็นยังไงครับเมย์หลังจากเดินออกมาที่บริเวณประตูที่บ้านเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางด้านของฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้มีการพยายามเอากระเป๋าสะพายที่ฝ่ายชายถือไว้เนี่ยกลับมาไว้กับตัวซึ่งลักษณะของผู้หญิงเนี่ยก็ยังเดินเซอยู่เห็นไหมคะนี่กระเป๋าเนี่ยหยิบกระเป๋าของอันนี้จะพาเข้าหรือพาออกอันนี้ขาออกแล้วค่ะขาออกแล้วนะตีสองยี่สิบสองนาทีค่ะกางเกงเปลี่ยนแล้วนะใช่เพราะน้องบอกว่าตอนแรกขึ้นไปเนี่ยฝ่ายชายเหมือนถอดเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นตอนขาออกกับผู้ชายเปลี่ยนกางเกงจริงค่ะอ่ะเปลี่ยนแล้วนะและหลังจากนั้นครับเมย์นี่เป็นช่วงหน้าบ้านตัวต่อไปก็จะต่อเนื่องมาที่ลานจอดรถค่ะซึ่งฝ่ายหญิงก็เอากระเป๋าเนี่ยหลังจากที่เมื่อกี้ถือจากฝ่ายชายมาก็เอากลับมาสะพายแล้วโอ้แต่น้องเมาจริงอ่ะเซค่ะเซเออเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เดินขึ้นรถแต่พยายามที่จะเดินออกทางประตูบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเนี่ยค่ะก่อนที่นี่ค่ะคือเขาก็พยายามบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วฝ่ายชาย
ก็จะจูงมือเนี่ยเอากระเป๋าละเอากระเป๋ามาสะพายละอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะคะคือโทษนะมันก็เหมือนกับว่าผู้ชายไม่ได้แบบลากถูมือถือกังอันนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะแต่เราวิเคราะห์จากภาพเพราะเรื่องนี้ตำรวจก็ต้องถอดรหัสจากภาพเหมือนกันคือลูกนักการเมืองเขาก็ไม่ได้ลากถูลูกถูกังแต่น้องน่ะเป๋จริงนี่ฮะอันนี้คือที่น้องบอกกำลังต้องวิ่งหนีแล้วน้องบอกว่าน้องต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือยามอ่ะดูนะอันนี้หน้าประตูแล้วนะเวลากำลังจะออกแล้วเดี๋ยวหนีไม่หนียังไงเดี๋ยวรอดูอ่ะหลังจากนั้นครับเมย์คือเขาก็เหมือนมีการคุยกันแล้วฝ่ายชายเนี่ยก็จะจูงมือเธอออกไปที่ประตูบ้านเนี่ยก็ยืนคุยกันปกติเนี่ยค่ะยืนคุยกันคดีนี้ก็สำคัญเพราะกำลังจะบอกว่าดิสเครดิตพ่อเขาที่เป็นนักการเมืองแล้วเป็นพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะเราก็เลยต้องดูหลักฐาน2มุมทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่าข้อเท็จจริงผู้หญิงอ้างว่าเจออะไรชายกำลังทำอะไรดูนะฮะเดินจูงมือไปส่งที่บริเวณหน้าประตูบ้านแล้วบ้านใหญ่จริงฮะเพราะนี่ขนาดเดินเข้าบ้านเมื่อกี้ยังไม่ถึงห้องเลยแล้วนี่เดินออกมาหน้าบ้านก็หลายก้าวพอสมควรเลยแหละนี่ฮะนี่ฉุดกระชากลากถูไหมไม่รู้คุณผู้ชมดูจากภาพเราไม่วิจารณ์แล้วให้พิสูจน์กันจากภาพเหมือนยืนคุยแต่เราไม่รู้ว่าคุยอะไรนี่ฮะใช่แล้วภาพมันจะจบตรงนี้ยังคือหลังจากนี้เนี่ยเหมือนจูงมือแล้วไปส่งหน้าบ้านแล้วอีกมุมสุดท้ายเนี่ยจะเห็นตอนที่ฝ่ายชายเดินกลับเข้าบ้านโดยที่ผู้หญิงไม่ได้เดินตามเข้ามาแล้วค่ะดูภาพเลยนะฮะเดินกลับมาที่บ้านละในเวลา 3:11 นาทีค่ะคือเหมือนว่าเดินออกไปข้างนอกเนี่ยประมาณ35นาทีด้วยกันจากเมื่อกี้จากมุมเมื่อกี้ค่ะก็เท่ากับว่าก็เดินกลับบ้านชิวๆเรานึกถึงอ่ะเขาอาจจะยังตกใจอยู่ก็ได้มันมีประเด็นก็คือว่าถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าบ้านถูกไหมฮะค่ะเข้าบ้านก็คือตอน 1:52 เดี๋ยวลองเปิดภาพตอนเข้าบ้านนะฮะแล้วผู้ชายภาพสุดท้ายนี่ฮะตอนกลับเข้าบ้านเอามาเทียบเคียงกันฮะชายกับหญิงมาที่นี่ 1:52แล้วก็ออกบ้านเนี่ยก็คือ 3:31 เพราะฉะนั้นถ้าเทียบเคียงเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่มีการมาถึงจริงๆเนี่ยก็เกือบเวลา 2:00 ค่ะนั่นก็หมายความว่าใช้เวลาอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้เบ็ดเสร็จประมาณกี่นาทีนะครับ57นาทีค่ะ57นาทีในคฤหาสน์ของนักการเมืองค่ะวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดพอฝ่ายหญิงเขาแจ้งว่าเขาโดนกระทำแบบนี้ล่าสุดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐก็บอกกับเราเหมือนกันเนี่ยนะฮะว่าในคดีดังกล่าวประสานไปยังโฆษกเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมส่วนประเด็นเรื่องผู้ก่อเหตุก็คือคุณพ่อของไฮโซหนุ่มบอกว่านี่คือการเป็นขบวนการดิสเครดิตตรงนี้ทำให้ทางฝั่งผู้หญิงเสียหายขอถามพรรคการเมืองกลับไปว่าก็คือคุณพ่อเขาชื่อเสียงของคุณมันสำคัญกว่าผู้หญิงเหรอมันสำคัญมากกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่งเหรอเขาบาดเจ็บโดยการกระทำของคุณแต่คุณกลับพูดว่าแจ้งความทำให้เสื่อมเสียคืออย่างนี้ที่เราต้องเปิดภาพเนี้ยแล้วตอนขากลับผู้หญิงออกจากบ้านขากลับก็ได้นะตอนผู้หญิงออกจากบ้านคำถามคือน้องบอกน้องมีแผลทั้งตัวใช่ค่ะเราก็เลยต้องไปพิสูจน์ดูว่าไอ้แผลเนี่ยมันมายังไงเพราะแน่นอนล่ะผู้ชายเปลี่ยนกางเกงแล้วแหละตอนที่เราเห็นแล้วมีการอ้างว่าโทรศัพท์น้องโดนยึดน้องก็เลยจำใจต้องไปด้วยลองดูวงจรปิดอีกตัวนึงใช่ไหมเมย์มันจะมีช็อตนึงใช่ค่ะมันจะมีช็อตที่น้องอ่ะสอดคล้องกับคำพูดของน้องที่น้องบอกว่าหลังจากนั้นน่ะน้องสามพยายามที่จะหนีออกมาด้วยการใส่เท้าเปล่าแล้วก็มีวงจรปิดตอนตี 2:57 ด้านนอกเนี่ยค่ะที่เธอวิ่งเท้าเปล่าออกมาด้านนอกเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นแล้วเธอก็บอกว่าจริงอ่ะใช่ตอนตะโกนเนี่ยไม่มีใครช่วยและตอนนั้นยังไม่เจอใครเลยเนี่ยนะคะคือหมู่บ้านเขาใหญ่มากนะฮะใช่เฮ้ยอะไรอ่ะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของฝ่ายชายเนี่ยก็มากระชากลากถูเธอเพื่อจะกลับเข้าไปด้านในแป๊บนึงนะอันนี้คือตอนเวลาย้ำเท่าไหร่ครับเวลาตี 3:12 นาทีค่ะก็เมื่อกี้ตอนออกมาตี2อ่ะตี 2:57 ออกจากบ้านที่เดินมาส่งกันข้างหน้าบ้านแล้วก็ฝ่ายชายเดินกลับเข้าบ้านตอนตี 3:11 นาทีแล้วอยู่เหมือนฝ่ายชายมาวิ่งอีกใช่มั้ยตรงนี้อันนี้เหมือนกับว่ามีการลากน้องเห็นมั้ยน้องล้มกับพื้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดหลักฐานทุกตัวนะฮะเท่ากับว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นคือผู้ชายกลับเข้าบ้านแล้วอยู่เอ้าทำไมมาโผล่ตรงนี้อีกถูกไหมเมย์ใช่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ช่วงตี 2:57 ที่น้องเดินออกมากับกว่าฝ่ายชายจะเดินเข้าบ้านตอนตี 3:11 เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยที่เป็นช่วงเวลาประมาณหลายนาทีเนี่ยนะคะ10กว่านาทีเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาตรงนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะ
แล้วก็เธอบอกว่าที่เธอหนีได้เนี่ยก็เพราะว่ามีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นเหตุการณ์แล้วเธอก็ซ้อนท้ายเขาออกไปแจ้งความลองฟังเสียงคุณเอกภพหน่อยฮะค่ะคนที่บอกว่าโอ้โหทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยชื่อเสียงคุณเนี่ยมันสำคัญมากกว่าศักดิ์ศรีของผู้หญิงเหรอครับมันสำคัญมากกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงคนนึงอย่างนั้นเหรอครับนะวันนี้เขาเสียหายเขาบาดเจ็บนะครับโดยการกระทำของคนของคุณแต่คุณออกมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความกลับถ้าทำให้เสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันไม่เสียชื่อเสียงหรอกครับถ้าคนของคุณไม่ไปก่อเหตุอย่างนั้นนะคือตัวผมเองวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครเพียงแต่ผมได้เห็นบาดแผลได้เห็นคลิปทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครไม่สำคัญคุณจะเป็นใครไม่สำคัญนะครับทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันคุณทำผิดคุณต้องถูกดำเนินคดีอย่าคิดว่ารวยล้นฟ้าอย่าคิดว่าใหญ่โตแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีนะครับไม่มีวันนี้ในยุคนี้เรื่องนี้มันต้องไม่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้นำเรียนท่านผบ.ตร.ไปแล้วด้วยนะครับผ่านพี่ก๊อฟนะครับผ่านท่านพลตำรวจโทอาชญ์ยนต์ไกรทองไปแล้วนะครับว่าขอให้ท่านให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูเรื่องนี้ด้วยไม่เป็นไรครับท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันดูนะเพราะว่าหลักฐานเขาก็ชัดขนาดนี้จริงๆวันนี้สิ่งที่ถูกต้องคือท่านออกมาขอโทษเขานะครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้ไปเรียกน้องเงินจากท่านนะถ้าเกิดเขาไปเรียกน้องเงินจากท่านเนี่ยมันค่อยว่าไปอย่างนึงที่สำคัญน้องเขามีฐานะครอบครัวเขามีฐานะนะครับเขาก็อยู่ในสังคมที่มีฐานะดีระดับนึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยอย่าไปเข้าข้างลูกอย่าไปเข้าข้างครอบครัวอย่าไปเข้าข้างเขาเรียกอะไรอ่ะคนในครอบครัวเรานะครับเราต้องมองความจริงผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านดูข่าวตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลากล้องเราจะยังเชื่อไม่ได้ใช่เหตุผลที่เราบอกว่าเวลากล้องยังเชื่อไม่ได้เพราะอะไรผมจะต้องตัดภาพกลับไปตอนที่ฝ่ายชายบอกว่ามาส่งผู้หญิงเสร็จแล้วฝ่ายชายเลี้ยวเข้าคฤหาสน์เปิดภาพตอนฝ่ายชายเลี้ยวเข้าคฤหาสน์นะฮะภาพนะตอนผู้ชายเลี้ยวเข้าคฤหาสน์นี่ฮะคุณผู้ชมดูเวลามันจะเป็นตี 31แต่เมื่อกี้ตอนฉุดกระชากลากถูเอามาเทียบกันเลยครับตอนฉุดกระชากลากถูมันเป็นตี 32ใช่ดังนั้นเนี่ยเวลากล้องอาจจะไม่เป๊ะมันอาจจะมีบวกลบถูกไหมฮะมันอาจจะมีบวกลบดังนั้นบ้านคฤหาสน์ของฝั่งผู้ชายเนี่ยคือทางซ้ายมือเวลามันอาจจะตี 3 กว่าแต่ว่าเวลาตอนที่โดนฉุดกระชากลากถูก็ตี 3 กว่าเหมือนกันก็เลยกำลังสงสัยว่ามันมีสโคบเวลาหายไปอีกจาก2ภาพนี้ก็คือเมื่อผู้ชายมาส่งผู้หญิงแล้วผู้ชายเลี้ยวเข้ากลับบ้านแล้วผู้หญิงก็วิ่งอยู่กลางถนนทำไมอยู่ผู้ชายถึงโผล่ออกมาลากอีกอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรม2ฝั่งเพราะเมื่อกี้ผู้หญิงบอกว่าถูกทำร้ายแผลมีจริงเราก็ไปหาภาพตรงบริเวณออกคฤหาสน์มาแล้วมันก็จะนั้นไปเจอภาพผู้ชายกำลังลากจริงมันก็เลยต้องรอนักการเมืองเขาชี้แจงว่าตอนที่คุณส่งผู้หญิงเสร็จแล้วทำไมคุณต้องออกมาลากเขาซ้ำ มันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะค่ะขณะเดียวกันวันนี้เมย์มีอีกข้อมูลหนึ่งเชิญครับคือเป็นข้อมูลจากทางด้านของคุณพ่อของไฮโซหนุ่มคนนี้ที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าจะมีการแจ้งความเอาผิดนะคะในขบวนการนี้เหมือนกันบอกกำลังให้ทนายจัดการดำเนินคดีกลับและยืนยันไม่มีการทำร้ายร่างกายตามที่กล่าวอ้างหรือยึดโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนี่ฮะเพราะฉะนั้นดูคำอธิบายสักนิดหนึ่งคุณอภิชัยเตชะอุบลนะฮะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการที่ต้องการแบล็กเมลทำให้เสียชื่อเสียงตอนนี้กำลังให้ทนายความจัดการดำเนินคดียืนยันไม่มีการทำร้ายร่างกายตามที่กล่าวอ้างหรือยึดโทรศัพท์เอาไว้ถ้าลูกเราทำไม่ดีจะไม่ว่าแต่ถ้าโดนกันแกล้งแบบนี้ก็ว่ากันตามกฎหมายนอกจากนี้ทางฝั่งของคุณอภิชัยยังมีการอธิบายเพิ่มเติมอีกเมย์บอกว่าเราไม่ใช่นักการเมืองใหญ่โตถ้าผิดก็คือผิดก็จบกันไปให้ติดคุกไม่ช่วยเหลือแต่สิ่งที่พวกนี้ทำออกมาและพูดมีการวางแผนมาอย่างดีและไม่ใช่ข้อเท็จจริงต้องการทำให้เราเสียชื่อเสียงจึงต้องดำเนินการกลับไม่มีการไกล่เกลี่ยคนพวกนี้ต้องเอาให้เข็ดต้องสั่งสอนอย่าไปทำร้ายคนอื่นไม่ใช่คิดว่าเขามีเงินก็ทำได้มีเสียงทางโทรศัพท์ด้วยถูกไหมเอาฟังเสียงดูบ้างฮะทั้งหมดนี้ก็ต้องชี้แจงแทนทางด้านของคุณอภิชัยคุณอภิชัยเองเนี่ยเป็นคนที่เอาโทรศัพท์ไปคืนใช่เพราะเห็นบอกว่าน้องผู้หญิงเองบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยอยู่ที่ไฮโซหนุ่มถูกไหมฮะทั้งหมดนี้จบเรื่องนี้ครับผู้ชมฮะวันนี้ก็กลายมาเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงระหว่างน้องเซเลบสาวกับไฮโซ
ลูกชายนักการเมืองเรื่องนี้เป็นเรื่องธุรกิจหมื่นล้านแล้วที่มันน่าตกใจก็คือคุณผู้ชมฮะเป็นตระกูลชื่อดังอีกเหมือนกันเมื่อกี้เป็นไฮโซชื่อดังกับเซเลบชื่อดังคราวนี้เป็นตระกูลซึ่งเขามีธุรกิจหมื่นล้านแต่ประเด็นก็คือว่าพี่น้อง3คนเนี่ยเหมือนโดนตัดสิทธิ์จากกองมรดกหมื่นล้านแล้วเขาบอกว่ามี1ท่านเนี่ยได้มรดกนี้ไปเขาก็เลยกำลังสงสัยว่าเจ้าสัวท่านเนี้ยคุณผู้ชมฮะตอนที่เซ็นยกพินัยกรรมเนี่ยน่าจะป่วยอัลไซเมอร์หรือไม่ใช่ค่ะแล้วเขากำลังสงสัยในพินัยกรรมหมื่นล้านคุณผู้ชมฮะก็ต้องบอกว่ามรดกมโหฬารจริงๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ถ้าจำแนกอย่างเฉพาะที่ดินเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าล้านแล้วตัดภาพไปที่3พี่น้องก่อนครับคุณผู้ชมฮะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือ3พี่น้องตระกูลดังนะฮะคุณกิตติใช่ไหมคุณจักรินทร์และคุณสมรัตน์โดยเบื้องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องไล่เรียงอย่างนี้วันนี้เองทางครอบครัวเขาแถลงข่าวมันจะมีนาทีสำคัญก็คือให้ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกว่าตอนเซ็นชื่อพินัยกรรมเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับมรดกหมื่นกว่าภาพคลิปครับตอนที่เซ็นพินัยกรรมเพราะว่า3พี่น้องเนี่ยกำลังจะบอกว่าในวันนี้เขาสงสัยว่าคุณพ่อเขาได้ที่เซ็นพินัยกรรมเนี่ยโดยเฉพาะก็คือเจ้าสัวมุกใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าตัวเองเนี่ยก่อนที่จะถึงแก่กรรมเนี่ยได้มีการเปิดพินัยกรรมแล้วพอเปิดพินัยกรรมเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมฮะเขาพบว่ามรดกไปตกอยู่กับทายาทเพียงแค่คนเดียวสามพี่น้องก็เลยกำลังสงสัยว่าวันเซ็นมรดกหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมผมไล่เรียงอย่างนี้มันจะมีข้อมูลที่น่าสนใจเพราะวันนี้สามพี่น้องเนี่ยเขาบอกลายเซ็นพินัยกรรมก็มีพิรุษสามพี่น้องดังที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะก็คือคุณสมรัตน์กิตติกับจักรินทร์คำถามก็คือว่าข้อพิรุษในคดีเกี่ยวกับพินัยกรรมทั้งหมดมันมีอะไรที่มีการโอนไปให้ในส่วนของบุคคลเดียวเท่านั้นหมื่นกว่าล้านคุณผู้ชมดูผังตัวนี้ฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอครับโดยทาง3พี่น้องอ้างว่าผู้ที่ได้รับมรดกหมื่นกว่าล้านมีแค่คนเดียวใช่ค่ะโดยก่อนจะเปิดพินัยกรรมเขาสงสัยอันที่1สงสัยอันที่1ก็คือทางด้านเจ้าสัวมุกคุณพ่อของเขาปรากฏว่ามีการทำเอกสารถอนเงินจากกองทุนคุณผู้ชมครับไปจำนวน134ล้านโดยมีการทยอยถอนครั้งละ 30-40 ล้านเพียงแค่ระยะเวลา6เดือนปัจจุบันไม่รู้ว่าเงินจำนวนนี้หายไปไหนหมดและเงินดังกล่าวใครเป็นคนถอนนำเงินทั้งหมดไปเข้าบัญชีใครอันที่2คุณผู้ชมดูตามเลขเลยนะฮะอันที่2ที่เขาสงสัยก็คือมีการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินครับของคุณพ่อก็คือเจ้าสัวมุก300ไร่มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทโดยใช้วิธีการปั๊มนิ้วแล้วถัดมาคุณผู้ชมฮะเปลี่ยนกรรมสิทธิ์สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาในเวลาเดียวกันมีการมอบหมายโอนสิทธิบัตรเรื่องของการตั้งโรงเรียน3แห่งซึ่งเห็นบอกว่าตรงจุดนี้มีมูลค่าทั้งที่ดินทั้งอะไรต่างๆอีกจำนวนมโหฬารเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะขนาดเดียวกันไล่เลียงฮะอันที่4ฮะข้อที่4ก็คือ1ในผู้ที่รับสิทธิ์มรดกปิดกั้นไม่ให้ทายาททั้ง3คนเข้าเยี่ยมคุณพ่อและอีกอันนึงก็คือถ้าคุณได้รับมรดกทำไมเหมือนตั้งคำถามปล่อยให้เจ้าสัวติดเชื้อในปอดจึงสงสัยว่าผู้ดูแลมรดกจริงๆเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ดูแลยังไงและอีกอันนึงโดยเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าตัวของทางด้านเจ้าสัวมุกถูกไหมฮะค่ะมีการบอกเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไรเนี่ยท่านไม่อยู่มีคำสั่งเสียว่าจะต้องเอาไปฝังที่ห่วงซุยแต่ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับมรดกหมื่นกว่าล้านปรากฏว่ามีการเผาชาปนกิจค่ะเขาก็เลยสงสัยว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันผิดปกติมีเสียงของตระกูลนี้ใช่ไหมที่ออกมาแถลงข่าวเอาลองฟังเสียงดูก่อนฮะเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2566และมีการเปิดพินัยกรรมที่ทำขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนปี64ซึ่งระบุไว้ว่าคุณพ่อท่านได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับบุตรเพียงคนเดียวซึ่งผิดกับนิสัยของคุณพ่อมากที่ถ้าเกิดย้อนกลับไปที่เรื่องเสา4ต้นนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คุณพ่อจะลงทุนไปที่เสาต้นเดียวซึ่งข้อพิรุธแห่งสงสัยก็มีขึ้นช่วงปลายปี63ที่แพทย์เนี่ยได้วินิจฉัยคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมและไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเช่นคนปกติทั่วไปต่อมาในช่วงปลายปี65ถึงต้นปี66ก็มีการทำนิติกรรมที่มีข้อสงสัยหลายอย่างเช่นการถอนเงินกองทุนของคุณพ่อจนหมดนี่คือเฉพาะที่พวกเราสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นเป็นจำนวนเงินทั้งหมด134ล้านบาทโดยทยอยถอนครั้งละ30ถึง40ล้านบาทเพียงระยะเวลาเพียงแค่3ถึง6เดือนทั้งที่บัญชีดังกล่าวคุณพ่อถือครองไว้เพื่อเป็นความประสงค์จะเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นเวลาหลายปีแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยหายไปไหนนะครับนอกจากนี้ยังมีการโอนเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลที่มีการแจกแจงกลับมาตรงนี้คือกำลังสงสัยทายาททั้ง3คนกำลังสงสัยว่าในวันที่มีการอ้างบอกว่าคุณพ่อเขาสมองเสื่อมถูกไหมฮะแต่ทำไมอยู่มันมีการทำพินัยกรรมแล้วก็ยกมรดกตั้งหมื่นกว่าล้านให้กับบุคคลคนเดียวดูประวัติการรักษาครับตรงนี้ก็น่าสนใจในประวัติการรักษาเนี่ยปรากฏว่าทางครอบครัวนี้เนี่ยสามพี่น้องไทม์ไลน์ประวัติการรักษาครับเขาไปเจอว่าปลายปี63คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าทางด้านของเจ้าสัวผู้ที่ได้รับมรดกถูกไหมฮะอ้างบอกว่าป่วยเป็นสมองเสื่อมใช่และหลังจากนั้นเนี่ยมีการอ้างบอกว่าแพทย์ระบุว่าไม่สามารถทำธุรกรรมได้สามพี่น้องก็เลยงงบอกเอ้าแล้วถ้าทำธุรกรรมไม่ได้7มิถุนายน64ทำไมกันยา64ถึงมีการ2กันยาถึงมีการทำพินัยกรรมใช่ค่ะเห็นไหมฮะและหลังจากนั้นยังไงเมหลังจากนั้น14ตุลาคม64นะคะคุณหมอก็วินิจฉัยบอกว่าทางด้านของอาจารย์มุกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง1ธันวาคมปี64ใบรับรองแพทย์ระบุว่าสูญเสียสมรรถภาพทางสมองทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้และ24กุมภาพันธ์65ค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมใดๆได้ซึ่งทางด้านของลูกชายทั้ง3คนที่แถลงข่าววันนี้ก็ส่งคลิปตอนลูกหลานไปเยี่ยมคุณมุกเนี่ยนะคะตอนป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเพื่อที่จะยืนยันบอกว่าเนี่ยอาการของคุณพ่อแบบเนี้ยจำอะไรไม่ได้เนี่ยค่ะตอนเยี่ยมใช่ไหมตอนเยี่ยมค่ะก็จะอีกคลิปนึงที่ไม่ใช่ตอนเซ็นนะคะอันนี้คือตอนเซ็นฮะใช่ตอนที่คุณพ่อนอนอยู่บนเตียงเนี่ยค่ะอ๋อเหมือนเขาจะถามเหมือนคุณพ่อเวลาตอบแล้วทำไมมันมีเอกสารการโอนเงินการทำธุรกรรมอะไรในช่วงเวลาเหล่านี้นี่ฮะไหนลองฟังเสียงในคลิปหน่อยฮะชื่ออะไรพี่หลานพี่หลานนี่ลูกนะนี่ลูกคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยจำได้ลูกคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรลูกคนนี้ชื่ออะไรลูกลูกลูกฝาเนี่ยชื่ออะไรลูกคนนี้จำไม่ได้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้เห็นนานก็จำไม่ได้อันนั้นนั่นก็ลูกอ่ะชื่ออะไรน่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนะป๋าจำได้ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเขาไม่เขาไม่ได้เจอเขาไม่ได้เจอนี่ครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยหลังจากที่มีการแถลงข่าวอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยล่าสุดเนี่ยวันนี้เราได้คุยกับใครนะได้คุยกับทนายความคุณกำพลใช่ไหมจรูญลัดดากุลทนายความประจำบุตรคนที่สองของตระกูลนี้โดยเบื้องต้นมันมีอันนึงก่อนจะจบข่าวนี้เรื่องลายเซ็นเพราะเขาบอกว่าลายเซ็นในการทำธุรกรรมที่เมื่อกี้สามพี่น้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าบอกว่าพ่อเป็นอัลไซเมอร์เขาจำลูกจำหลานไหมทำไมธุรกรรมมันเหมือนกับถูกถ่ายเทตอนนั้นลายเซ็นเขาบอกว่ามันก็แปลกอีกเหมือนกันลายเซ็นในการเซ็นเนี่ยมันเป็นยังไงเมย์ลองดูเรื่องลายเซ็นสักนิดนึงคือลักษณะของลายเซ็นเนี่ยแค่จะบอกว่าไม่เหมือนกันนะคะคือซ้ายมือเนี่ยเป็นลายเซ็นบนใบปะหน้าซองพินัยกรรมแล้วก็ขวามือเนี่ยเป็นลายเซ็นท้ายพินัยกรรมเขาจะบอกว่าง่ายๆเลยลักษณะการเซ็นตัวโค้งตัวทับซ้อนเนี่ยมันไม่เหมือนกันลายมือตัวบรรจงก็ไม่เหมือนกันกับลายมือจริงซึ่งเขาจะบอกว่าไอใบปะหน้าทางด้านของพินัยกรรมเนี่ยที่เห็นเซ็นในคลิปเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นของจริงหรือเปล่าแต่ทำไมไอที่เซ็นลงท้ายพินัยกรรมถึงไม่เหมือนของจริงกำลังจะบอกว่าคือแสดงว่าคุณมุกเนี่ยแกน่าจะทำพินัยกรรมเอาไว้แหละแต่สามพี่น้องกำลังเชื่อว่าพินัยกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามเจตนารมณ์แล้วถ้าบอกว่าสมองจำอะไรไม่ได้ทำไมโอนย้ายมรดกมหาศาลในตอนที่กำลังป่วยถูกไหมฮะแล้วก็สงสัยในท้ายลายเซ็นก็คือตอนที่สุดท้ายของเอกสารไหนลองฟังเสียงทนายดูหน่อยฮะเขาก็จะผัดกันดูแลแต่มันมีปัญหาภายในจริงๆที่มีแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงคือเรื่องตรวจสอบมีการตรวจสอบแล้วนะทรัพย์สินนะค่ะเขาก็อธิการบดีคนเดิมเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าครบถ้วน
แต่ก็ยังมีการตรวจสอบแล้วก็มีการฟ้องตลอดมามีการตรวจนับคณะพยาบาลคณะต่างๆมีการตรวจนับหมดแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมไปเป็นประเด็นเป็นประเด็นแบบนี้เรื่อยมาก็เลยว่าเป็นเหตุที่ไม่สามารถเข้าไปพบหรือไปคุยได้แล้วก็หลายครั้งที่เข้าไปพบเนี่ยก็จะเป็นการทะเลาะกันเป็นการทะเลาะพูดคำหนึ่งพูดได้แค่สองสามคำมันเป็นปัญหาครอบครัวมันที่เราทะเลาะกันเองคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมอันนี้คือทนายความทางฝั่งของทายาทซึ่งไม่ได้มรดกถูกไหมฮะแล้ววันนี้ทางฝั่งของผู้ได้มรดกเนี่ยเขาก็มอบหมายให้คนออกมาชี้แจงก็คือคุณสนธยาอ่อนนุ่มวันนี้ก็เลยชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เจ้าสัวมุกแกเซ็นเอกสารแกมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมใช่เขาบอกว่าอาจารย์มุกเนี่ยไม่ได้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะคืออาจารย์มุกเนี่ยที่บอกว่าไม่สามารถทำธุรกรรมหรือเซ็นเอกสารต่างๆได้ในระหว่างก่อนที่จะมีการทำพินัยกรรมไม่เป็นความจริงความจริงก็คืออาจารย์มุกไม่ได้มีการป่วยหรือเป็นอัลไซเมอร์หรือหลงลืมรวมถึงไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงก่อนการทำพินัยกรรมส่วนใบรับรองแพทย์ที่ทายาทมาแสดงว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ตลอดชีวิตไม่สามารถรักษาหายได้เขาบอกว่าก็เป็นใบรับรองแพทย์ที่เอาไปตรวจสุขภาพตอนนัดมันไม่ได้หมายถึงว่าตอนที่ก่อนหน้านั้นหรือตอนเซ็นพินัยกรรมเนี่ยจะป่วยเป็นอัลไซเมอร์แบบนั้นเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ไปยังที่ดินไปยังผู้อื่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงว่าอาจารย์มุกก็มีการโอนที่ดินในส่วนของมหาวิทยาลัยทั้ง3แห่งให้กับกระทรวงการอุดมศึกษาเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่บอกว่าลูกชายคนโตเนี่ยกีดกันไม่ให้ทายาทเข้าไปเยี่ยมพ่อก็ไม่จริงแต่อย่างใดค่ะว่าวันนั้นที่เขามีการเปิดคลิปนะฮะคลิปตรงนั้นเนี่ยเขาเอาไปใช้ในศาลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแม่ไม่เคยปิดกั้นอะไรจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็มาแต่ไม่เคยที่จะมาเลยใน1เดือนหรือ1ปีเนี่ยไปเช็คดูได้เลยว่าเขามาในเวลาไหนแต่เวลาเขามาเนี่ยก็คือมีการหวังผลเพราะตอนนั้นเกิดคดีแล้วเสร็จแล้วในความเป็นแม่ก็พูดง่ายว่าเวลาอยู่ๆลูกมาสะใภ้มาหลานมาก็คล้ายๆว่าจัดฉากนะฮะจัดฉากอ่ะโอเคพยายามจะมาบันทึกภาพซึ่งแม่ก็ไม่รู้รู้สึกว่าเอ้ยลูกหลานมาเยี่ยมก็แม่ก็เต็มที่ไปเลยโดยไม่รู้ว่าอันนั้นน่ะเป็นกลเม็ดหรืออะไรของเขานะเพราะฉะนั้นเขาจะบันทึกภาพตรงนั้นไปเอาไปทำไมเอาไปใช้เป็นหลักฐานไปใช้ประโยชน์ในคดีต่างๆซึ่งพอตรงนั้นเนี่ยคือคุณแม่ปานีเนี่ยท่านบอบช้ำมากผมอยู่กับท่านในห้องพิจารณาในห้องพิจารณาคดีด้วยนะฮะท่านตัวสั่นเลยท่านนึกไม่ถึงว่าคลิปต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาบันทึกคือแม่ก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเอกสารที่เอามาให้เซ็นนะฮะก็เป็นเอกสารที่เขามาเอามาไหนป๋าลงเซ็นดิป๋าเซ็นดิแต่ในช่วงนั้นนะป๋าเพิ่งตื่นนอนนะฮะป๋าก็อาจจะสลึมสลือคนอายุ90อ่ะใช่ไหมเส้นนี้วันนี้ทางฝั่งได้มรดกหมื่นล้านเนี่ยเขาบอกว่าภาพนี้จริงไม่ใช่การทำพินัยกรรมแต่เป็นการฝึกเซ็นถูกไหมฮะเป็นการฝึกเซ็นแล้วกำลังจะบอกว่าถ้าพูดกันตามนี้คุณแม่เนี่ยยืนยันได้ว่าลูกคนโตได้พินัยกรรมใช่ถูกไหมฮะคุณแม่เนี่ยจะยื่นร้องขอความเป็นธรรมในฐานะมารดาผู้ให้กำเนิดเนี่ยไปเป็นผู้จัดการมรดกด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เหมือนทุกข์ใจที่ลูกชาย3คนรวมถึงลูกสะใภ้3คนใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายพยายามทำเรื่องผิดแล้วก็ให้เป็นเรื่องถูกด้วยแล้วก็บอกว่าเรื่องกิจการเรื่องทรัพย์สินอยากจะให้เป็นหน้าที่ของลูกชายคนโตเท่ากับว่าวันนี้ตัวแทนฝั่งผู้ได้มรดกกำลังโต้กับ3พี่น้องว่าพูดแบบบ้านๆเขาไม่ให้คุณเอาง่ายๆเขาไม่ให้คุณแต่3พี่น้องบอกว่าแน่นอนว่าคนโตที่ได้มรดกทำธุรกรรมตอนที่พ่อป่วยแต่ทางฝั่งของคนได้มรดกก็กำลังจะหักกลับว่าเขาไม่ได้ป่วยแต่คุณน่ะมาเยี่ยมก็คือเหมือนจัดฉากเพื่อจะเหมือนกับเมื่อพ่อไม่ได้ให้คุณก็เอาเรื่องนี้มาเปิดในศาลไม่ตรงกันฮะอ้าวทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะจบฮะอันนี้คือเรื่องหมื่นล้าน